สวัสดีครับสวัสดียามเช้าสายๆของวันอาทิตย์นะครับครับสวัสดีนะครับนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับนะใครเข้ามาแล้วถ้าสะดวกแชร์ก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วจะท่านจะเห็นสมควรนะฮะ ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะครับนะก็หน้ามาขาประจำนะครับก็เข้ากันมาบางส่วนแล้วทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับนะครับอย่าลืมนะครับทนายคลายทุกยังมีทวิตเตอร์ด้วยนะครับทนายคลายทุกใครอยากจะตามทวิตเตอร์ของอาจารย์ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับนะครับนะก็ก็หลายๆคนก็กําลังเข้ามานะครับนะตอนนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่แล้วครับเกือบเกือบสองพันคนแล้วครับ นะฮะนะครับทาง Facebook ก็พันสี่สิบเอ็ดคน y o u t u ห e 654ห้าสิบสี่ก็เกือบเกือบสองพันคนนะครับหลายๆคามนะจากกระบี่บ้างจากออสเตรเลียออสเตรเลียก็มานะครับทั่วโลกอเมริกานะครับ굿มอร์นิ่งไทยแลนด์นะครับนะครับนะดัลลัสเท็กซัสอาจารย์หัวเราะหรือยังครับอ่าได้ครับเดี๋ยวนี้สุขภาพไม่ค่อยดีครับ หัวเราะได้นิดหน่อยนะครับนะครับสงขาหน้าม้าขาประจํามาแล้วหลายๆคนก็แชร์นะครับเอาที่สะดวกสบายนะครับนะฮะวันนี้ก็วันสบายๆมื่อเช้าไปวิ่งที่ที่มหาทุกก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ท่านก็บอกว่าก็ฝากมาก็อยากให้ทุกคนประพินตนให้เรียบร้อยภายในบริเวณศาลนะไปศาลก็แต่งตัวให้ดีผู้หญิงก็อย่าใส่สายเดี่ยวผู้ชายก็แต่งกายสุภาพ นะครับเวลาเข้าในบาลังศาลก็นะครับสงบสงบหน่อยนะครับอย่าไปรบกวนการพิจารณาคดีนะฮะนะครับก็อย่าพกพาอาวุธเข้าศาลเพราะติดคุกจริงๆนะครับทนายยังติดคุกมาแล้วพกพาพกมีดพกอะไรต่างๆนะเหล็กกุดชารบไม่ได้นะครับแล้วก็พวกที่ศาลให้โอกาสแล้วใส่กําไรข้อเท้า EM นะท่านผอเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยของศาลเนี่ยเอทนายคลายทุกก็บอกว่า นะพวกนี้หนีไม่รอดนะฮะเดี๋ยวตํารวจสารก็จะไปตามจับมาติดคุกเพราะฉะนั้นเมื่อสารให้โอกาสแล้วคุณก็ต้องให้โอกาสตัวเองนะครับเรายังมีพวกหลบหนีประกันคดียาเสพติดคดีฆ่าชออ่อโกงเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อสารให้โอกาสปล่อยตัวชั่วคราวแล้วคุณก็ต้องนะมีสัจจะนะครับก็แล้วก็พวกที่มารายงานตัวคดีเสพนะสารบอกให้มารายงานตัวไม่มาก็ออกหมายจับจับมาก็ติดคุกเพราะนั้น นะสาก็ถูกเรียกมาออกหมายจับก็ติดคุกติดตารางนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นความรู้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้มันมีการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องการอภัยโทษนะเกี่ยวกับเรื่องการอภัยโทษโดยอ้างเบื้องสูงนะอ้างว่ารู้จักคนในวังม้างละนะเข้าถึงในหลวงม้างละรัะตะทาญาตบ้างละนะอ้างมีเส้นในสำนักพระราชวังนะเดี๋ยวนี้มีเยอะฮนะล่าสุดครับนะ ไม่ไม่กี่วันมานี้คำพักษาดีกาที่1 6 6 6งหทับสองาสารดีกาตัดสินโดยมติที่ประชุมใหญ่นะครับนะมันจะมีพวกหน้ามา้าทนายความนะมีทั้งหน้ามา้าทั้งทนายความมีหมดครับทนายความที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็มีนะฮะตามเป็นข่าวคือมีทั้งหน้ามา้ามีทั้งทนายความนักกฎหมายข้าราชการไปวิ่งเต้นนะไปหลอกนักโทษในเรือนจําบอกว่าสามารถที่จะวิ่งเต้น ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รู้จักคนในวังโอ้โหนะเล่นเบื้องสูงเลยนะฮะรู้จักคนในวังนะเข้าวงในอะไรต่างๆนะเข้าวงในนี่คงจะเข้าคุกนะฮะนะครับแล้วก็เรียกเงินเรียกทองว่านะถ้าอยากให้นะติดต่อได้นะครับนะครับ,นะรบแล้วก็เรียกเงินนะครับนะค,ค้งละเนี่ยอะไรสามแสนสองแสนห้าบ้างอะไรต่างๆนะฮะ นะครับว่าสามารถเนี่ยนำไปวิ่งเต้นจนได้รับการลดโทษอภัยโทษได้นะครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนักโทษหรือญาตินักโทษเนี่ยผัวเมียเขาไม่ได้มีเจตนานะครับตั้งแต่แรกที่จะวิ่งเต้นและไม่มีเจตนาที่จะวิ่งเต้นให้เอ่อได้รับการพระราชทา,านอภัยโทษไปโกหกไปหลอกลวงครับเสียงเงินไปคนละสามแสนครับสารติการบอกว่าคนที่โดนหลอกไปเนี่ยญาติของนักโทษในเรือนจำ เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานนะ,ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา143คือคนกลางเรียกรับฉินบนก็พวกหน้าม้าทนายความเหล่านี้ที่มาหลอกลวงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่กระทำความผิดสารกิการบอกคนเหล่านี้คือผู้กระทำความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนวิ่งเต้นนะครับนะ แล้วก็คนที่โดนหลอกเนี่ยไม่ได้มีเจตนาวิ่งเต้นเพราะฉะนั้นเป็นคนโดนหลอกก็เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานเรียกสินบนแก่เจ้าพนาักงานนะก็ปรากฏก็นะสู้คดีมาก็สารจำคุก3ปีนะคะลดโทษหนึ่งในสามเหลือ2ปีนะครับนะฮะนี่นะครับติดคุกจริงๆนะนะพวกที่หลอกลวงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับนะแล้วก็พฤติกรรมดังก่าเนี่ย สารดีกาบอกว่าอะไรครับไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษเพราะนะการกระทําก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทยว่ามีการทุจริตคือเสื่อมเสียสารนะเสื่อมเสียกระบวนการยุติธรรมไทยว่าเอ๊ะสารวิ่งได้นะอะไรทํานองนี้กระทบกระเทือนต่อความเนื้อน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพระอ,องค์ท่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ไปดึงฟ้าต่ํา การกระทำของตำเลยเป็นการกระทําที่ผิดร้ายแรงไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษก็คือพูดง่ายติดคุกเท่านั้นเองนะครับก็ติดคุกไปสบายนะครับได้เงินไปสามแสนเนี่ยนะก็จําคุก2ปีสบายไปพักผ่อนให้สบายในเรือนจานะไอ้พวกนักวิ่งเต้นทั้งหลายทั้งบุคคลทั่วไปหน้ามาทนายความอาชีพผม นักกฎหมายทนายความนะข้าราชการนะครับหรือหน้าม้าวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องพระราชพ,พระราชทานภัยโทษก็ให้ดูคำพักษาดีกาประชุมใหญ่นะก็หมายถึงเอาผู้พักษาทั้งหมดมานั่งประชุมกันก็คนที่โดนหลอกเนี่ยคือเป็นผู้เสียหายในในมาตราหนึ่งสี่ก็คือคนกลางเรียกสินบนแก่เจ้าพนักงานนะสมน้ำหน้าติดคุกในตารางไปเยอะ ้พวกชั่วในสังคมไทยนี่นับวันก็จะมากขึ้นทนายครายทุกโดยอาจารย์เดชาก็พยายามจะเอาเรื่องดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้พี่น้องได้เตือนสติว่าอย่าคิดชั่วอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรไม่ว่าคนนั้นจะเป็นทนายความเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองชั่วชเร็วๆซ้ําๆทั้งหลายก็นะอย่าไปคบเป็นเพื่อนนะอย่านะท่านต้องระวังคนไหนคนเรวคนชั่วถึงแม้จะโด่งดัง นะมีตําแหน่งใหญ่โตมีชื่อเสียงก็อย่าไปคบถ้ามันชั่วนะนะชั่วช้าเร็วซามทั้งหลายนี่ก็อย่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเข้าใจนะนะนะครับการพระราชทานอภัยโทษนะในหลวงท่านทรงมีพระเมตตานะครับไม่ต้องไปวิ่งเต้นอะไรท่านนะอ้างว่ารู้จักนะราชวงมั่งรู้จักสำนักพระราชวังไอ้พวกนี้อัดเทปไหม นะคือพวกชั่วพวกดึงฟ้าต่ำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเล่นเนะี่ยสาริกาเ็าเลยจัดคุกให้เลยครับสองปีสมลำหน้าติดคุกใดตารางนะนะครับเนี่นะนะคำพิพกากษาดิกาที่หนึ่งหกสามตัวทับหกสองตัดสินใหม่เอี่ยมเลย นะพวกหน้าม้าวิ่งเต้นเราไปจ้างทนายนะแทนที่จะคุยเรื่องเนื้อหาคดีผมรู้จักคนนั้นผมรู้จักคนนี้ผมวิ่งได้เอาเงินมาวิ่งอนน่านะนะพวกนี้แหละครับนะครับคือสุดท้ายพวกนี้ก็โดนยิงตายวิ่งไม่สําเร็จนะครับหรือไม่ก็ติดคุกสารออกหมายจับวิ่งเต้นลดโทษมั่งมาตราร้อยทับสองมั่งนะเห็นเห็นกันอยู่อ่ะหมดอนาคตนะครับนี่อาจารย์เนี่ยนะตรงไปตรงมามีอะไรนะะ เต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยนะฮะอีกเรื่องก็คือเรื่องนะครับที่กำลังดังตอนนี้ก็คือพวกที่ไปป่วนตามด่านตำรวจนะไปไลฟ์สดไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะสารที่เชียงรายตัดสินมาแล้วนะตัดสินมาแล้วนะเพจบางเพจบอกเออมาเลยตื่นเช้าก็มาเดินสายป่วนตามด่านตำรวจติดคุกหมดครับแม้กระทั่งเจ้าของเพจกระโดนติดคุกอ่ะอย่าไปเชื่อไปถ่ายรูปถ่ายลายตาม ตามด่านตามอะไรไฟ้สดไม่ได้นะครับไปก่อกวนไปถามนูน่นถามนี่ด่านมีใบอนุญาตไหมถูกต้องไหมอะไรไม่ได้นะครับติดคุกนะฮะสร้างความเดือดร้อนลำคาญนะครับติดคุกรับสารภาพประจําั้งแรกก็ปรับห้าพันบาทนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับอย่าไปหลงเชื่อ ไอ้เจ้าของเพจมันก็สบายได้สปอนเซอร์ได้เงินบริจาคขายเสือ้อขายอะไรต่างๆขายตรงแต่พวกเราที่ไปป่วนตามด่านขับรถเข้าไปขับแท็กซี่เข้าไปไปทะเลาะก,กับตำรวจติดคุกนะสารตัดสินมาแล้วนะทำไม่ได้นะครับอย่าไปทำครับอย่าไปหลงเชื่อนะอาจารย์ไม่สนใจไอ้เจ้าของเพจอะไรพวกนั้นหรอกนะแต่ว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนไปหลงเชื่อมันทำไม่ได้สารจำคุกหมดแม้กระทั่งไอ้เจ้าของเพจก็โดนจำคุก อย่าไปยุ่งอย่าไปถ่ายรูปอย่าไปอย่าไปกวนตำรวจเมื่อสองสัปดาห์ก็มีข่าวผู้หญิงกับผู้ชายสองคนผัวเมียมเมาแอบมาเลยตำรวจเรียกตรวจไม่ยอมให้เป่าแอลกอฮอล์ดา่าตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายไอ้เหียไอ้ซั์นะไอ้คนชั้นต่ำหน้าตาดีแต่จิตใจต่ำ้าํานั่นก็โดนไปสองข้อหาสารจำคุกสองเดือนผู้หญิงเน่ะที่มเมาแอบไอ้เหียไอ้ซั์นะไปดา่าตำรวจอย่างนั้นได้ยังไงนะ ชื่อเขาก็มีดันไม่เรียกไปเรียกเขาไอเฮียนะครับอเรียกชื่อผิด <laughs> จำคุกสองเดือนเนี่ยนะผักอกก็เดือยเขาจะไปตรวจทดสอบเอ็นกอฮอผักออกผู้หญิงเมาเละเลยนะพอกินเหล้าเข้าไปก็จากจากคนก็กลายเป็นหมาเนะี่ยกลายเป็นหมานะครับเนะี่ยรู้สึกเหตุให้เกิดที่ปทุมนะพี่ยอดเขาก็เป็นเป็นผู้การที่ปทุมผมก็รู้จักพี่ยอดดีพี่ยอดคือใครครับพี่ยอด ก็คือหน้าห้องท่านศรีวราเก่าอืมนะครับแกเป็นคนเก่งกฎหมายท่านก็บอกอย่าไปทำนะไปผักตำรวจด่าตำรวจเป็นไอ้เหี้ยสัตว์ไปด่าเขาได้ไงชื่อก็มีก็เรียกเขาที่เขาชื่ออะไรไปเรียกเขาไอ้เหี้ยเออมันจะดีแค่ไหนนะมีใครไปเรียกคุณว่าไอ้เหี้ยบ้างคุณจะรู้สึกยังไงนะตำรวจก็คนนะนะครับอย่าลืมไปนะบางทีว่าเอ้ยนะกูเกลียรตำรวจกูเกลียรตำรวจโอ้โหตำรวจสองแสนคนคนเลวก็มีคนดีก็มี นะเมาแล้วขับมันก็ผิดอยู่แล้วนะอันตรายต่อคนอื่นนอย่าเป็นคนหน้าด้านนะคนสมัยนี้หน้าด้านทําผิดไม่ยอมรับผิดหน้าด้านด่าตํารวจทํารุนแรงเกินไปบ้างอะไรบ้างนะนะครับถ้าตารวจคนไหนก็ทําอะไรเกินไปก็คนละเรื่องแต่ถ้าเกิดเราทําทําชั่วทําเร็วเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะก็จําคุกไปสบายไปก็เสียประวัตินะอย่าไปเชื่อคํายุยง ส่งเสริมจากไอ้เพจเฟซบุ๊กบางเพจที่มันเห็นแก่เงินบริจาคนะมันก็ให้คนไปเป็นเอฟเยอะๆมันก็เงินบริจาคสปอนเซอร์มันก็ชักชวนให้ต่อสู้ทะเลาะกับตำรวจด่ากับตำรวจเช้าเย็นนะนะครับอย่างไรเนี้ยผู้หญิงคนนี้ก็เอามาโพสต์ทางเฟซบุ o กนะก็ประจานตัวเองก็ไม่รู้อะไรเพราะเมาหนักมันะ้อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะครับ การจัดรายการอะไรต่างๆนี่ต้องเป็นประโยชน์กับสังคมถ้าไปทําอะไรด่าคนอื่นเขาเละเทะโดยไม่มีมูลความจริงเนี่ยก็ติดคุกนะสอง้างวันที่ผ่านมาคนดังที่ไหลสดแบบผมนี่ก็โดนไปสารจาคุกสองปีเหลือแต่ผมคนเดียวที่ยังไม่ติดคุกอนะคือการพูดการจามต้องเป็นเรื่องจริงมีมูลมีอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆว่าบิดเบือนข้อที่จริงขึ้นเที่ยวด่าชาวบ้านเขาไม่ได้ของผมนี่เรื่องจริงน,นนะแน่นะครับ แล้วก็ไม่สนับสนุนการต่อต้านรัฐการใส่ร้ายเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนะเข้าใจนะนะไม่ถ่ายรูปถ้าเกิดโดนยัดยาจะเอาหลักฐานที่ไหนครับก็ให้มันโดนยัดซะก่อนแล้วค่อยถ่ายนะครับถ้าคุณอยากถ่ายก็ห้ามอะไรคุณไม่ได้นะยุทธนาสาวะชดมันเรื่องของคุณเพราะว่าสารตัดสินมาแล้ว ถ้าคุณอยากจะไปถ่ายตามด่านเช้าขึ้นมาไม่มีอะไรทําขับเข้าด่านแล้วก็ถ่ายทุกวันมันก็สารก็สารก็รกมีโทษจําคุกมาแล้วแล้วแต่ตามสบายนะอันนี้เป็นการให้ความรู้ส่วนใครจะทําอะไรเหมือนเดิมก็แล้วแต่นะครับนะถ้าเราเรา,เราโดนตรวจคน้นเราถ่ายรูปอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าวัน,ว,นวันไม่มีอะไรทำเช้าก็ไปหาเรื่องตามด่านต่าง ถ่ายรูปนั่งไลฟ์สดตามด่านไอ้แบบเนี้ยสารบอกไม่มีเหตุันสมควรสารมีคําตัดสินมาแล้วนะเอฟคนไหนไม่เชื่อกับไปทำเถอะนะตามสบายเพราะว่าอาจารย์เดชาก็ไม่ใช่พ่อ f อฟนะนะครับแต่ให้ความรู้อรัรก็ตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่รวมๆแล้วก็เกือบเกือบเจ็ดพันคนครับ นะนะใครอยากกะติดคุกก็ไปไลฟ์สดตามด่านหาเรื่องกับตำรวจด่ากับตำรวจไปดา่าตำรวจก็โดนดูหมิ่นเจ้าพนักงานไปก็ะจำคุกนะบุกลุกเข้าบริเวณด่านซึ่งเขากักเขากั้นบริเวณแล้วก็บุกลุกอีกเอาอีกดอกหนึงเอาไปโพสต์เฟซบุ๊กก็อีกสองปีก็ติดคุกไปถามว่าทำทำเพื่ออะไรชีวิตไม่มีอะไรทำนะครับก็ตามสบายเอเอเอืม คุณชาร์ปบอกเข้าข้างตำรวจจราจรผมเข้าข้างตำรวจดีๆครับตำรวจชั่วผมก็ไม่เข้าไม่ไม่ไม่เข้าข้าง f อซชั่วผมก็ไม่เอาด้วยผมก็ไม่ต้องการ f อซชั่วเช่นตำรวจเขาดีๆแล้วก็ไปหาเรื่องด,าด่าเขาแต่ถ้าตำรวจชั่วนะนะคุณอยากจะด่าเขาด่าไปเป็นลายบุคคลไปนะครับนะผมเข้าข้างตำรวจที่ตำรวจที่ปฏิบัติชอบนะตำรวจไม่ดีผมก็ามาแฉไม่เห็นเลยวันก่อนที่แม่สอด นะไปเรียกรถรถบัสขนคนงานต่างด้าวแล้วตบทรัพย์ห้าแสนสารจำคุกห้าแสนนัคกรเอฟซเรากันสารนีกาจำคุกผมก็เอามาประจานเพื่อให้หลาบจำนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่ป่วดดานอนะไรต่างๆนี่ไม่จำเป็นต้องมาเป็น f อฟผมนะครับไม่ต้องมาเพิ่มยอดไลค์นะผมไม่เอาหรอกครับไอ้พวก f อฟขยะพวกนี้นะเอชั่วๆนี่นเชิญออกไ็จากเฟซบุ o กผมได้เลยนะครับ นะผมไม่จําเป็นจะต้องมีเอฟซเยอะๆผมไม่ได้รับบริจาคนะนะครับชัดเจนไหมครับนะนะหนึ่งเรื่องไปแล้วนะครับให้ความรู้นะฮะตำรวจดีก็ส่งเสริมตํารวจชั่วก็ประจานเอฟซี FC ชั่วก็ประจานเหมือนกันชัดเจนไหมนะใครเป็นพวกชั่วๆไม่จําเป็นจะต้องมาติดตามอะไรนะไม่ต้องมาเพิ่มยอดไลค์อะไรต่างๆนะนะสู้ต่อไปตํารวจดีๆต้องสนับสนุนจัดหนักๆเลยครับ อ่อ่ะครับอ่พงษ์สะทรใครไม่เห็นด้วยเรียก f อซขยะเลยครับอ๋อแน่นอนครับไม่พอใจออกไปครับน่าชัดเจนไหมครับใครไม่พอใจผมก็ออกไปเพราะผมพูดแต่เรื่องดีนะครับน่าเอฟซี FC เร็วๆเอฟซี FC ที่ไปหาเรื่องตำรวจโดยที่ตำรวจเขาไม่ได้ทำผิดนี่ก็เชิญออกไปนะครับชัดเจนนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมาเอาอ่าคนที่ไม่ดีทำผิดกฎหมาย เข้าใจนะครับชัดเจนไหมครับอ่านะฮะเรื่องต่อไปครับปาลีนาไกคุกเป็นยังไงอ๋อปารีนาไกคุกเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีครั้งแรก46กไล่เรื่องบุกรุกป่าสงวนกับป่าไม้แล้วก็โดนอีก3คดีก็บุกลุกป่าสงวนป่าไม้อีก3คดีรวมทั้งหมดแล้ว4ี่คดีนะครับความคืบหน้านะโดยกรมป่าไม้ไปแจ้งความนะฮะก็มีทั้งหมด4คดีนะครับ ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะออกหมายเรียกคุณปารินามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนี่คือขั้นตอนตามกฎหมายเข้าใจนะฮะชัดเจนไหมะนะครับชัดเจนนะครับหลังจากนี้ไปก็คุณปารินาก็ต้องแต่งตั้งทนายเข้าไปสู้คดีว่า,า,าบุกลุกที่ป่าสงวนกับที่ป่าไม้หรือไม่นะครับนะฮะก็ต้องไปตั้งทนายตอนนี้เขมีทนายแล้วคือทศพลเพ่งส้มก็เป็นเพื่อน เรียนมารุ่นเดียวกันที่รามคำแหงด้วยกันฮะเป็นสสสอบตกอยู่เขตอนนทบุรีเขตห้าวังจำไม่ผิดเป็นอทนายความของพลังประชารัฐก็เข้ามาเป็นทนายความแล้วนะครับประเด็นที่คุณเอ๋จะสู้คดีกับทางกรมป่าไม้คืออะไรฮะหขาดเจตนาบุกรุกนะนะเขาสู้เรื่องขาดเจตนาเพราะาียาญาถ้์สู้ว่าขาดเจตนานะถ้าขาดเจตนาก็หลุด นะครับนะหลุดนะก็สามารถที่จะชนะคดีนะเขาสู้เรื่องขาดเจตนาว่าการที่เขาเข้าครอบเข้ามาในที่ดินของป่าไม้เนี่ยหรือที่ดินสปกรเนี่ยหรือที่ดินของป่าสงวนเ,นเขาเข้ามาโดยไม่รู้ว่าเป็นที่ป่านะครับครอบครองต่อจากคนอื่นอันนี้ประเด็นแรกที่คุณเอ๋ปุสู้นะฮะถ้าสารเชื่อคุณเอ๋ก็หลุดคดีนะครับไม่ต้องรับผิดอันนี้เราให้ความรู้ทางกฎหมายแบบแฟร์นะตอนนี้คุณเอ๋ยังไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้กําความผิดนะตามรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค2นะครับชัดเจนนะเขาสู้เรื่องเรื่องเจตนาอันที่2องเขาสู้เรื่องพวกแนวเขตต่างๆแนวเขตที่ดินเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะเขาอาจจะเ,เข้าไปทําประโยชน์ไปเลี้ยงไก่อะไรต่างเขาไม่รู้ว่าแนวเขตของป่าอยู่ตรงไหนนะแม้กระทั่งกรมป่าไม้สปรกรยัง ยังไม่รู้เลยว่าแนวเขตของป่าอยู่ตรงไหนอะไรทํานองเนี้นี่คือประเด็นที่สองที่เขาสู้นะครับไม่รู้แนวเขตอ่ะนะนะเหมือนเราเดินหลงป่าอะไรทํานองเนี้ยพูดง่ายเอพูดพูดเอกก็บอกเขาไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คือการต่อสู้ประเด็นที่สองของคุณเอปารินาเข้าใจนะฮะประเด็นที่สามเขาก็สู้ว่าชาวบ้านแถวๆนั้นเนี่ยก็มีการบุกรุกป่าบุกรุกป่าสมวนเหมือนกัน นะครับไม่ได้โดนดำเนินคดีมาเล่นงานเขาอย่างเดียวเพราะว่าเขาชื่อปารีนานะปารีนาก็คือตัวปวนพูดง่ายประจำกันมาที่การปราบโกงเป็นตัวปวนเนี่ยปวนฝ่ายค้านคอยยกมือคัดค้านเคยเอ่อคอยเอ่อทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับเสรีพิสุทธินะคนเกลียดว่างั้นมีแต่คนเกลียดพอคนเกลียดมากๆแล้วก็ทะเลาะกับฝ่ายค้านมากๆก,ก,ก็เลยโดนกันแกล้ง นะโดนแจ้งความโดนร้องเรียนอะไรต่างนะจากบุคคลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องก็หมายถึงว่าเขาเขาก็เน้นไปที่นายวีระสมความคิดว่านายวีระเนี่ยไม่ใช่เจ้าของที่จะไปรู้ได้ยังไงว่าที่ดินของคุณเอครอบครองแค่ไหนเพียงไรนะครับนะฮะนะครับเขากา็เน้นไปที่นายวีระว่านายวีระเป็นใครอยู่ดีๆมากันแก้เขาทําไมอะไรํำนองเนี้ยนี่คือแนวทางการต่อสู้นะ นายวีระพาเจ้าหน้าที่ไปดูเขตวีระไม่ใช่เจ้าของที่จะรู้ได้ไงว่าเอ๋ครอบครองอที่ดินตรงไหนอย่างไรแนวเขตทิศเหนือทิศใต้ติดกับอะไรแล้วก็ทําไมนายวีระมีความรู้นะมากกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือแนวทางการต่อสู้นะครับนะนี่คือคือข้อต่อสู้เขานอกจากนั้นเขาก็อ้างเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบ ต่างๆของสปกรและป่าไม้อนุญาตให้ทําประโยชน์ได้ถึงแม้จะเป็นที่ป่าสงวนหรือว่าเป็นที่ของกรมป่าไม้ก็สามารถทําประโยชน์ได้มีกฎระเบียบมีอะไรต่างๆเยอะแยะ,ะมะติคณะรัฐมนตรีนะก็มีชาวบ้านหลายคนที่เข้าไปทําประโยชน์แล้วเนี่ยก็ไม่มีความผิดนะครับนะก็ไม่มีความผิดอันนี้คือแนวทางการต่อสู้นะที่คุณเอ๋ปรินาเขาเตรียมต่อสู้นะหลายๆคนถามว่าเอ๋ปรินามีโอกาสรอดไหมมี มีโอกาสติดคุกไหมมีนะครับนะอาจจะมีเส้นมาเกี่ยวข้องไหมมีความคิดผมนะผมเชื่อแต่เอจะมีเส้นจริงรือไม่จริงไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าต้องมีเส้นผมว่าต้องมีผู้ใหญ่ช่วยความคิดผมส่วนตัวนะผมไม่ได้ยืนยันแต่ผมเชื่อว่างานนี้ต้องมีเส้นมีสายนะมีวิ่งมีเต้นนะผมเชื่อว่าต้องมีการวิ่งเต้นนะครับติดตามตรวจสอบทุกวันนะดูการทํางานของตํารวจดูการทํางานนอายการเพื่อให้มันไปถึงสาร นะไปสืบพยานในศาลจะได้รู้เลยนะจะได้รู้ว่าเอผิดหรือถูกตอนนี้เอยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอนี่ตรงไปตรงมาเลยพูดกันนะนะแต่พยานหลักฐานของกรมป่าไม้ก็ยืนยันว่าหลักฐานแน่นหนาพอจะเอาผิดได้นะครับฝ่ายผู้กล่าวหาเขาบอกพยานหลักฐานเขามั่นคงเพียงพอพอจะเอาผิดได้นะครับส่วนความเห็นของกิตฎิกาเอบอกอไม่สนไม่สนใจ แล้วไม่เห็นด้วยกับความเห็นกิจสัติกาเพราะอะไรไหมครับเพราะเขาวินิจฉัยมาแล้วไม่ตรงใจเอ๋กิจสัติกาวินิจฉัยมาไม่ตรงใจเอ๋เพราะไม่ตรงใจเอ๋เอ๋ก็เป็นไงเอ๋ไม่ชอบนะนะเอ๋ก็ไม่ชอบก็ธรรมดาก็วินิจฉัยมาบอกที่เอ๋อยู่ในเขตป่าสงวนเอ๋จะไม่ชอบได้ไงเพราะถ้าเอ๋ชอบเอ๋ก็ติดคุกไงก็ธรรมดา ถ้าตัดสินมาแล้วตัวเองเสียเปรียบก็บอกว่าอะไรไม่เป็นธรรมนะก็เหมือนกับคำพิพากษาของศาลนะพอตัดสินให้สมมติว่าตัดสินนี่ผมแพ้ผมก็บอกไม่เป็นธรรมถ้าผมชนะผมก็บอกเป็นธรรม <c oughs> คือคนมันสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะมันยอมรับอะไรไม่ได้หรอกโดยเฉพาะความจรงิงยอมรับความจริงไม่ได้กฤษฎีการนี่เป็นอดีตผู้พิพากษาใหญ่ๆทั้งนั้นนะอดีตรองประธานศาลอาดีตประธานศาลโดยเฉพาะคณะที่เจ็ดเนี่ย คนใหญ่ๆโตๆเนี่ยผมก็รู้จักอยู่หลายท่านอยู่นะครับโดยทั่วไปสาลฎีกาสารก็ตัดสินตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีิการน้อยมากที่จะไม่ตัดสินตามความเห็นของกฤษฎีิการผมมีคดีฮะเนี่ยเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่ององค์การมหาชนกฤษฎุิการบอกว่าเออนะองค์การมหาชนพอกเกษียณอายุครบหกสิบไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหลังกเกษียณน,นะครับ สารุทธรคดีแรงงานก็บอกก็ยึดตามกิจสตการเนี่ยเนี่ยผมเป็นคนว่าความเป็นทนาให้กับองค์การมหาชนนะใครกเกษียณพอหกสิบปุ๊บนะไม่ได้ค่าชดเชยหรือไม่ได้ค่าตอบแทนหลังกเกษียณตามอายุงานลูกจ้างยังได้เลยแต่องค์การมหาชนไม่ได้เนี่ยผมเป็นคนว่าความนี่เล่าให้ท่านฟังก็ยึดถือตามคําตัดสินของกิจสัตกานะนะครับเข้าใจนะอืมอืมนะครับ นะมีใครจะไปยอมใครจะไปบอกนะถ้ามีเส้นเหมือนผมมีเส้นเนี่ยผมถูกดำเนินคดีผมมีเส้นผมจะไปบอกใครทําไมว่าเออผมมีเส้นนะนะบอกไปก็ซวยนี่เข้าใจไหมฮะอันนี้ก็ให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องคดีของอ่าอ่าคุณคุณเอ๋นะฮะนะครับอืมนะครับนะก็เรื่องเรื่องคุณเอ๋ว่าไปนะอ่านอ่านคอมเมนต์นิดหน่อยนะจากอเมริกาตัวนี้สามทุ่มครึ่งอืม จัดให้นักอ่สุวรรณบอกนะครับเอฟ,ฟีทนายคลายทุกมันก็ต้องชอบในสิ่งที่ผมทําถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องดูผมผมมันชัดเจนครับผมไม,ไม่ต้องมาเพิ่มยอดไล่นะอ่เป็นคนตรงไปตรงนาครับนะชิดถ้าเป็นชาวบ้านติดคุกเร็วถ้าเป็นคุณเอ๋ต้องส่งกิจสดการตีความใ่ชาวบ้านเขาตั้งคําถาม,ถามทําไมไม่เหมือนกันก็ธรรมดาเขาเป็นสสนะ มันก็ต้องมีการสร้างขั้นตรงขั้นตอนอะไรกันนะกรมป่าไม้ก็อ้างว่ากลัวจะโดนฟ้องกลับอะไรต่างๆเขาก็ว่ากันไปธรรมดาการบังคับใช้กฎหมายมันก็มีความเท่าเทียมกันเฉพาะในรัฐธรรมนูญน่ะแต่ในความเป็นจริงก็มีแต่เส้นนี่นะเรื่องจริงต้องยอมรับถ้าคุณมีเส้นมันทุกอย่างมันก็เป็นไปตามใจคุณได้ถ้าคุณไม่มีเส้นก็ลําบาก นะครับเวลาคุณไปแจ้งความไปติดต่อราชาการคุณมีเส้นมันก็เร็วไม่มีก็เหนื่อยเป็นเรื่องจริงสังคมไทยสังคมอุปถัมภ์แต่ไม่ได้ไหมายว่ามันเป็นทุกที่นะเป็นบางที่ข้าร,ราชาการดีๆก็มีเยอะจํานงแชร์ไปแล้วอืมอืมนะครับอ่ะจบไปแล้วเรื่องเอนะต่อไปก็เรื่องอะไรเรื่องจา่จาจ่าคลั่งจ่าคลั่งเขาบอกไม่ให้เอ,อ่ยชื่อก็จ่าคลั่ง นะจากข้างเนี่ยนะเรื่องไปฆ่าคนตายสามสิบศพอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเออก็ถือว่าเป็นคนร้ายแต่มีอีกเรื่องหนึง่งเอ่อมูลเหตุจูงใจที่เขาต้องไปฆ่าผู้บงังคับบัญชาผู้พันแล้วก็แม่ยายนะครับแล้วก็นายหน้าสามศพเนี่ยให้สองศพไปอีกหนึ่งคนเนี่ยอันนี้มันก็น่าเห็นใจมันเรื่องของความเจ็บช้ำน้ําใจมันจนตรอก ตอนนี้คําว่าจนตรอกนี่ดังมากนะฮะนะกราดยิงที่โคราชเนี่ยเรื่องจนตรอกนี่สาคัญมากเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่เป็นผู้บังคับบัญชาอย่าทาให้ลูกน้องจนตรอกอย่าเอาเปรียบอย่าข่มเหงรังแกเหมือนกรณีผู้พันที่โดนจ่าคลั่งยิงอันนี้เป็นการมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับนะสร้างบ้านขายก็เบี้ยวเงินค่าส่วนต่างรับสามสี่แสนให้เขาไปเป็นนายหน้าก็เบี้ยวเขาอีกห้าหมื่น นะพอมาทวงก็เอาไปขังพอขังคุกเสร็จออกมาก็ไปทวงอีกก็โดนตักเบี้ยเลี้ยงพอจะไปร้องเรียนก็บอกว่าอาไปฟ้องเอานะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครช่วยเพราะอะไรเพราะผู้พันมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นทหารมีอาวุธมีเส้นมีสายสุดท้ายก็เลยเป็นไงจดจนตรอกก็เลยต้องฆ่าคนที่เอาเงินไป นะหรือคนที่เบี้ยวก็โดนยิงตายคาที่แม่ยายแล้วก็ฆ่าผู้พันไอ้น,นี่ก็กดดันทุกอย่างเป็นผู้ค้าชาแต่เป็นไงเอาเปรียบลูกน้องนะครับมันก็ถูกยิงตายไปแค่นี้นะนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญตอนนี้คุณอัจฉริยะและก็หลายๆคนและสํานักข่าวต่างๆก็พยายามขุดคูทับนะการทุจริตการเอาเปรียบลูกน้องอมเบีย้ยเลี้ยงหัวคิวผู้ลับเมา นะครับแล้วก็นะฮะนะเบ,เบิกเบี้ยเลี้ยงปลอมปลอมเอกสารเงินกู้โอ้เยอะแยะนะเรื่องความเน่าความอะไรต่างๆอัจฉริยะกำลังแฉอยู่เกี่ยวกับเรื่องกองทัพนะนะกองทัพตอนนี้ก็เต้นผางเลยเต้นผางเลยนะการตรวจสอบกองทัพเนะี่ยพี่น้องประชาชนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรเป็นเรื่องยากนะกองทัพเนี่ยมันทําอะไรก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยซื้ออาวุธก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้ การทุจริต,ตอะไรก็ตรวจสอบไม่ได้อะไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบนะไม่มีใครกล้าตรวจสอบพอโดนเรื่องกาดยิงที่โครงลาชโคราชมานี่เสียเลยกองทัพโดนด่าเลยนะนะเขาไม่ได้ด่ากองทัพเขาด่าผู้บัญชาการผู้บัญชาการทหารนะด่าด่าทหารที่เกี่ยวข้องว่าปล่อยปากละเลยให้คนร้ายสามารถปล้นปืนไปได้เอาไปฆ่าคน ละรลวมแล้วก็มูลเหตุจูงใจมาจากการข่มเหงรังแกผู้ตาย้บังคับบัญชาตอนนี้กองทัพโดนด่าเลยเรื่องทุจริงจุลิทธ์แฉออกมาบานเลยนะครับใครจะตรวจสอบกองทัพปฏิรูปกองทัพก็เอาตอนนี้แหละครับเพราะเพราะถ้าเลยช่วงนี้ไปตรวจสอบเห็นบอกตอนนี้ก็ทางกองทัพบ,บกก็มีช่องทางพิเศษให้รายงานตรงไปกับผู้บังคับบัญชาระดับผอทบ,อถ,บ,อถ,บอถ,ถามว่าใครจะกล้ารายงานไหมนะ แล้วจะเป็นความลับจริงไหมเพราะว่าพอบอทอบอบอกว่าเป็นความลับแต่ผมไม่รู้ว่าทหารชั้นวุ้น้อยจะเชื่อไหมเพราะระบบทหารเนี่ยมันมีกฎระเบียบกติกาเยอะแยะนะเออนะก็ดูันต่อไปอธิยกรรมแฉเช้ากลางวันเย็นโพส์วันละสามสี่รอบเอกสงเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับต้องช่วยกันครับช่วยกันถ้าอะไรที่มันไม่ดีครับเอามาประจานไม่มีความผิดหรอกครับไม่ต้องกลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทเลยไม่ต้องกลัวไม่ผิดพรบอรคอม ไอ้พวกที่ก็โดนฟ้องหมินประมาทที่สารจำคุกจำคุกทั้งหลายเนี่ยที่เป็นข่าวนี่คือไอ้พวกนี้คือบิดเบือนข้อมูลไม่ได้มีมูลความจริงอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆก็มาใส่้ายด่าทอเขาอย่างนั้นไม่ได้แต่เรื่องกองทัพเนี่ยมีการทุจริตมีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเอกสารนะมันมีผู้เสียหายมีลายอาัธยาเข้ามาแฉเนี่ยแล้วก็หลายๆคนสำนักข่าวต่างๆก็มามาแฉก็มีคนให้สัมภาษณ์ ดังนั้นเนี่ยกองทัพก็ต้องรีบตรวจสอบไปไวช้าไม่ได้ะนะเนะจ้าก,กรมอะไรต่างๆแม่ทัพผู้พันนายพลทั้งหลายเนี่ยที่ทำไม่ถูกต้องก็ต้องรีดดำเนินการต้องรีดดำเนินการช้าไม่ได้ครับโซเชียลกระดาษเช้ากลางวันเย็นและการที่โซเชียลด่านายทหารเนี่ยที่ทุจริตที่เอาเปรียบลูกน้องเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการชังชาตินะ <laughs> ไม่ใช่ว่าใครด่าการทุจริตในกองทัพด่าการทุจริตในในส่วนราชการรับการเมืองชังชาติไม่ใช่นะครับไม่ใช่ชังชาตินะทุกคนรักชาติหมดผมก็รักชาตินะรักรักประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาประจานกันให้มากที่สุดครับถ้าเราพบการทุจริตในกองทัพนะไม่ว่าจะกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศมีเอกสารปลอมการกู้เงินอมเบเลี้ยง หักหัวคิวพู้รับเหมาประจานเลยครับแต่ขอให้เป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงปร,ประทับไม่เสียหายแล้วเขาไม่ได้ด่ากองทัพเขาด่าไอทหารคนเร็วๆชั่วๆเฉพาะคนเร็วอย่างเ,เดียวเหมือนดา่าข้าราชการอื่นน่ะเหมือนด่าทนายด่าอะไรเนี่ยเอาเป็นลายลายบุคคลหรือจะเรียกว่าลายตัวก็ได้นะเป็นลายบุคคลนะครับนะคนอ่านพรบ,บอรคอมเฟกนิว อะไรนี่กฎหมายหมิ่นประมาทไม่ต้องกลัวครับแต่ต,ต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงมาเลยอะไรที่มันมีมูลน่ะถ้ามันมีมูลเนี่ยก็เอามาประจานามาโพสได้เลยเรื่องความชั่วของนักการเมืองข้าราชการไม่ว่าตำรวจทหารหรืออะไรได้หมดนะทาหารก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรนะครับเราเราอย่าไปยำเกรงนะครับนะช่วยกันแฉช่วยกันประจานแต่ต้องเป็นเรื่องจริงนะฟังไว้นะเออ นะครับอืมนะครับหลายๆคนบอกว่าถ้าพบว่ามีการทุจริตก็เสียดายภาษีอ๋อแน่นอนเสียดายภาษีนะบางคนเป็นทาหารเนี่ยโอ้โหทํางานหลายตําแหน่งเป็นทั้งรับราชการในกองทัพเป็นสอวอเป็นนั่นเป็นนี่เป็นคณะกรมกองการโอ้โหรายได้เดือนเท่าไหร่กเม่อวานี่ฟังธนาทรพูดอ่ะเออนะ เฉลี่ยแล้วในพลทหารนี่มีเงินคนละประมาณเจ็ดสิบกว่าล้านโอ้โหไม่เอาเงินมาจากไหนแต่ละคนในพลทหารเนี่ยทําไมมันรวยกันล้วเกินเงินเดือนก็แค่แสนวอาบทรับราชการสี่สิบปีเนี่ยเต็มที่สักสี่สิบปีนะไม่ต้องกินต้องใช้มีเงินอย่างอย่างต่ำเนี่ยเฉลีย่ยคนละเจ็ดสิบกว่าล้านทหารทําไมรวยกันไปเอาเงินมาจากไหนไม่ต้องกินต้องใช้ยังไม่ถึงเลยแสดงว่าทหารมีธุรกิจมีไรายได้พิเศษธุรกิจพวกนั้นเป็นธุรกิจอะไรครับ สีขาวสีดําสีเทานะถ้าธุรกิจสีขาวจะรวยขนาดนั้นไหมธุรกิจสีดําหรือเปลาเาเาะะ่าธุรกิจสีเทาไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจสีเทาในกองทัพเนี่ยก็ต้องเร่งปราบเร่งประจานนะการจะหวังพึ่งหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบเนี่ยส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าจะมีการตรวจสอบผมยังเชื่อว่าน่าจะช่วยเหลือกันเองเพราะฉะนั้นการประจานทางโซเชียลดีที่สุดครับทีวีไม่ต้องพูดถึงเนี่ยทีวีนะไม่ค่อยมีข่าวมีอะไรแล้วทีวี นะครับนะพอพูดถึงทีวีเห็นเมื่อเช้าเห็นโหนกระแสตแต่เช้าช่องสามโดนขูนำเสนอข่าวที่มีการอุ้มนะอุ้มกันกลางงานบวชในวัดเห็นบอกโดนโทรขค่มขู่ฮะ <c oughs> สงกรานโดนขูไง <c oughs> สงกรา, <c oughs> านกับหนุ่มกันชัยโดนขู่ฮะ <c oughs> ไปวิพากษ์วิจารณ์แบบไหนโดนขูผมไม่เคยโดนใครขูนะวิจารณายกรัฐมนตรีลุงตู่วิจารณ์ลุงป้อม วิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์สสวิจารณ์กองทัพไม่เคยโดนเกตด้วยความห่วงใยนะคาพิพากษาของสารรัฐมนูญบอกว่าเป็นความห่วงใยผมนี่ห่วงใยกองทัพห่วงใยทหารชั้นผู้น้อยห่วงใยประเทศชาติผมก็เลยติชมลุงตู่ติชมกองทัพด้วยความห่วงใยเอสงการเองไปไปวิพากษ์วิจารณ์ยังไงวะ ไอ้พวกที่อุ้มในงานบวชถึงโทรไปขู่เองเนี่ยนะสงการกับผมก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันสนิทกันกัใชัยก็โดนด้วยไงเออเอเอนะผมผมไม่มีครับด้วยความห่วงใย,ยประเทศชาติที่วิจารณ์อยากให้มีการหยุดการเอารัดเอาเปรียบหยุดทําธุรกิจสีเทาในค่ายทหารหยุดในหน้าซื้อขายอาวุธปืนในหน้าซื้อขายอาวุธ ในหน้า,ามาทําธุรกิจจัดสรรที่ดินสนามกอล์ฟสนามมวยโรงแรมพวกที่หาประโยชน์กับทรัพย์สินของกองทัพทรัพย์สินของกองทัพก็คือใครทรัพย์สินของประชาชนนะกองทัพเป็นของใครของประชาชนนะครับนะประชาชนวิจารณ์กองทัพได้ได้วิจารณ์ได้เลยไม่ต้องไปเกรงใจนะก็แค่ข้าตราการคนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ฝากไว้นะตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ห้าพันกับ4ี่คน YouTube 3พันห้าตอนนี้คนดูทั้งสิ้นดูสดนะครับ8ปดพันเท่าไหร่วะเนี่ยนะแปดพันกว่า 8, วคนนะแปดพันห้ารอยคนเกือบเกือบเก้าพันคนนะฮะนะครับ,ารบการจัดรายการของอาจารย์ก็มีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่ต้องมาเพิ่มยอดไลรและอาจารย์ก็ดา่ดาด่าเปิงเลยว่าไงเอซคนไหนที่ เอฟซีที่ uh, ไม่ดีก็ไม่เอา f อฟ c สายโจรมันก็ไม่เอา uh, นะครับเพราะว่าเราเพจคนดีถ้าเราเอาโจรมาเป็น f อฟนี่มันก็ไม่ไหวนะครับบางคนบอกโอ๊ยทำไมดา่าเอหนักต้องด่าใหหนักเอฟซีคนไหนถ้าสายโจรเราไม่เอา FC ของเรานี่ต้องสายวัดธรรมะคนดีนะคนที่รักประเทศชาติรักระบอบประชาธิปไตยนะครับชัดเจนะนะนะ เอาเฉพาะคนดี FC ไม่ต้องเยอะไม่ต้องมีเป็นล้านหรอกไม่ใช่ FC มีแต่โจรอไเงี้ยไปโหไม่ไหวก็กลายเป็นเพจโจรจากทนายคลายทุกข์ก็กลายเป็นทนายสายโจรน,นะครับนะี่เป็นของประชาชนเน่ยต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเสียโป้ได้ข้อมูลบ้างไหมครับอ๋อวันนั้นเจอในงานศพของแม่ของสันทน,นะนะ ก็เสียโป้ผมถามว่าเออเสียโป้นี่มึงเจ้าของบ่อนไหมมันบอกไม่ใช่ผมแค่คนแทงตอนหลังก็กลับผมแนละ้วเขาไม่กล้ามาด่าผมแนละ้วยกมือไหว้ผมตลอดเสียโป้นะคือเราไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นเจ้าของบ่อนเนี่ยนะฮะเสียโปนะ้ผมบอกเอาเนี่ยเองยังไปเองเป็นเจ้าของบ่อนนะมั้ยเขาบอกไม่ใช่อาจารย์ผมเป็นเป็นแค่คนแทงอ่ะก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เองนะครับผมไม่สนับสนุนเรื่องการมานั้นนะผมเจอเสียโป้ตอนหลังก็อ่อก็ทําความเข้าใจกันดี นะเขาก็ยกมือไหว้ผมก็เรียกอาจารย์ทุกคํามันตะก่อนนี่เรียกผมไมอ้กล้วยทอดเดี๋ยวนี้ไม่เรียกแนละ้วไม่มีอะไรกันนะแต่ว่าไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันอะไรของเสียโป้กันนะแต่เขาบอกเขาไปเล่นในต่างประเทศเอเขาบอกผมถ้าเขาเล่นในในประเทศไทยถ้าถ้าตำรวจจับได้เขาติดคุกก็ว่ากันไปก็เรื่องของเองเนี่ยนะทางคนคนเดินทางเสียโป้สเสียโป้เดินกับผมก็คงไม่ไปเดินอะไรกับทางเขาเหรอกนะแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน อะไรเนี่ยคุณเบนผมไม่ใช่เอฟซีแต่เป็นหน้ามาขาประจํา <c oughs> คือคือคนเราเนี่ยมันต้องอยู่กับความจริงนะแล้วก็อยู่กับความดีนะครับความจริงกับความดีแค่นั้นนะเพจเพิดอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะมีคนตามเยอะแยะมากมายคุณเห็นไหมเพจจะมีคนตามตั้งหลายล้านอะ่ะพอมีเรื่องมีราวไปทําข่าวผิดพลาดหน่อยโดนเอฟซีด่าไปแจ้งความเอฟซีอ่ะเพจดังๆไม่อยากเลยเชื่อสุดท้ายยังต้องปิดไปห้าวัน แล้วก็มีหลายเพจที่มีคนติดตามเยอะๆแต่ไม่มีคนดูนะครับนะเพราะการมาจัดรายการทาง Facebook ทางโซเชียลมันต้องเป็นคนดีจริงใสสะอาดนะถ้าคนไม่ดีมาหาประโยชน์รับเงินบริจาคชวนคนไปทะเลาะก,กับเจ้าหน้าทีา่ของรัฐนะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอะไร <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไม่มีใครดูอนะ่ะหรือไม่ก็ติดคุกไปสารจำคุกไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ นะฮะอ่าอะไรเมื่อวานเสียโปโดนกระทืบที่ลาวอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วกระธรรมดาเดินทางเส้นทางแบบนี้เรื่องโดนกระทืบโดนลูกปืนก็เรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาเรื่องเสียโปเป็ธรรมดาคือผมมันจะมากระทืบผมทําไมไม่มีเหตุอะไรนะไอ้พวกนี้เขาเรียกพวกขยะโซเชียลไม่มีไม่มีอะไรแล้วครับนะครับก็เขาไปซ่าที่ลาวว่าต้องโดนกระทืบปธรรมดาก็แค่นั้นเอง เส้นทางนักเลงมันจุดจบมันก็รู้อยู่แล้วนะหนึ่งคุกสองวัดสามโรงพยาบาลถ้าเรายังคงเป็นนักเลงท้าทายคนนั้นคนนี้มันก็อาจจะ 1. ติดคุกสองตายเข้าวัดสมโรงพยาบาลบาดเจ็บคุกวัดโรงพยาบาลสามที่นะครับก็แล้วแต่เขาก็ผมกับเสียโป้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับ ความจริงคือความจริงครูปีชากล่าวไว้เออใช่ใช่นะความจริงครูปีชาก็ทําดีก็ได้ดีนะครูทําไม่ดีก็คุบ <_ disputes> ความจริงคือความจริงอืมนะอ,อครูปีชาผมก็รู้จักดีหมดอะนะนะแต่ว่าไม่ได้หมายความผมรู้จักในฐานนะคร,ครูปีชาเป็นแหล่งข่าวผมเพราะผมเป็นนักสื่อสารมวลชนทางโซเชียลเป็นนักจัดรายก,การเป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลมันก็ต้องรู้จักแหล่งข่าวอ่ะรู้จักเซียโป รู้จักพันตำรวจโทสันธนะรู้จักเต้รู้จักศิละรู้จักเสียลีพิสุทธิ์รู้จักหมดอนะ่ะนะครับทุกคนรู้จักอนะครับข้าราชการใช้อำนาจทำธรุรกิจแข่งกับชาวบ้านอืมเออก็ก็แล้วแต่นะฮะก็จริงๆแล้วตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยมันรัฐเนี่ยไม่ควรทำธรุรกิจแข่งกับประชาชน เช่น <S an> ไฟฟ้าประปาห,หรืออะไรนะั่ยจริงๆนะควรจะให้ประชาชนเขาทาไม่ควรไปแข่งนะการไฟฟ้านี่ก็ควรจะให้เอกชนทําโดยทั่วไปแนละ้วจากครูนายอ๋อนะครับอืมผิดเป็นครูอ๋อย่าผิดบ่อยนะถ้าผิดบ่อยก็จะกลายพินอกคิโอทําผิดซ้ๆำๆ้ซากซากทาผิดซ้ำๆๆซากซาแบบที่อนาคตใหม่เขาบอกอนะ่ะเป็นพินอกคิโอผิดซ้ำๆ้ซากซากเขาเรียกทําผิดเป็นสันดาน นะคือทําผิดเป็นสันดานเลยก็เดี๋ยวก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจละเห็นมาเช้าดูข่าวดูโพเขาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อถือฝ่ายค้านไม่มีดาวเด่นดาวดังอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะฝ่ายค้านตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเด่นคนดังเลยสมัยก่อนเนี่ยมีคนดังๆเด่นๆเยอะมีเฉลิมมีใครตะใครสมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้มันคนเด่นคนดังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้อภิปรายฝ่ายค้านในการหรือไปใส่ใส่ร้ายรัฐบาลนี่ข้อแรก หลักฐานทําทํางานทําการหน่อยลงพื้นที่หน่อยเนี่ยหลักฐานข้อมูลต้องนั่นที่จะที่จะไปเล่นงานรัฐบาลเข้อมูลเรื่องข้อมูลสาคัญอันที่สองลีลาในการนําเสนอบางคนเป็นไงความรู้นั่นแต่นําเสนอหน้าเบื่อหน่ายนะครับหน้าเบื่อหน่ายครับหน้าเบื่อหน่ายมากพูดเรียบเรียบโมโนโทนนะครับนําเสนอไม่น่าเสียใจยเหมือนเหมือน อาจารย์นะบางคนเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยความรู้มีแต่เวลาพูดแล้วมันไม่น่ามันไม่เลาใจอะ่ะต้องมีมุกมีอะไรบ้างนะต้องมีมุกมุกตลกแซกอะไรบ้างนะมีคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยไปเอาคำต่างๆในโซเชียลยมานะต้องเป็นมีมุกจังหวะจะโคนต้องมีลีลาท่าทางต้องแบบนะมีเซลมีหยอกล้ออะไรบ้างการภิปลายไม่ไว้วางใจไม่ใช่แบบโอ้โหจืดชืด หน้าเบื่อนายพูดยาวมากวนไปวนมาแล้วเธอดูไม่น่าสนใจอะนะต้องมีมุกตลกมีอะไรบ้างมีลูกร่อลูกชนนะครับนะมันถึงจะน่าเล้าใจแต่ที่สำคัญก็คือข้อมูลต้องแน่นต้องแน่นเลยนะครับเออ,เอ,อนะ ืตอนนี้กําลังไลฟ์สดมีบางคนถามมาสดไหมนะกาลังไลฟ์สดอืมนะครับก็ดูการวิปรายไม่ไว้วางใจกันต่อไปอีกเรื่องหนึง่งเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่เขาออกมารณรงค์คัดค้านการยุบพักอนาคตใหม่กับอีกส่วนหนึ่งก็สนับสนุนให้ยุบอนาคตใหม่ตอนนี้มีทั้งคัดค้านการยุบพักอนาคตใหม่มีทั้งค้านทั้งสนับสนุนพี่น้องจะเลือกแบบไหน ก็ตามสบายก็ลงชื่อกันตายอินเทอร์เน็ตนะครับบางคนก็บอกกดดันสารรัฐธรรมนูญผมว่าไม่เกี่ยวนะสารท่านเหม็นจำเป็นต้องมาดูเนะี่ยว่าใครจะมาทําอะไรกันจะคัดค้านกันใครจะสนับสนุนสารรัฐธรรมนูญผมว่าตุลาการเขาไม่สนใจแล้วส่วนใหญ่อายุมากๆแนละ้วเนี่ยหกเจดสิบนีอายุใกล้ๆกลเจ็ดสิบ ผมว่าตุลาการศาลหนูก็ไม่สนใจไงพวกใครจะมาคัดค้านใครจะมาสนับสนุนไม่มีผลหรอกครับกดดันศาลไม่ได้หรอกนะมันไม่มีกฎหมายบอกเนี่ยนะครับว่าเออเราไม่สามารถลงชื่อคัดค้านการยุบพักได้เราไม่สามารถลงชื่อสนับสนุนให้ยุบพักได้ก็ผมเห็นสื่อมวลชนทั้งหลายช่องอยุบแน่ยุบแน่ยุบแน่อนาะคตใหม่นะไอแบบนั้นไม่ชี้นำศาลเะ ออกข่าวทุกวันเช้าวกลางวันเย็นเช้าวกลางวันเย็นนะบางเพจนี่เช้าวกลางวันเ lost, ย็นยุบแน่ยุบแน่สอว,วอยังออกมาพูดเลยสวอวอสอพรอสอวสอพรอบางคนก็พูดทุกวันยุบแน่ยุบแน่ยุบแน่ผิดจริงผิดจริงยุบแน่ผิดจริงยุบแน่ก็ออกมาพูดทุกวันไอแบบนั้นไม่เรียกว่าชี้นำสายเขาเรียกว่าชี้นำอะไรชี้นำควายไง hmm. สอวบางคนพวกสอพรอทั้งหลาย ยุบแน่ผิดจริงนะติดคุกแน่อะไรต่างนะนก็แล้วก็ชี้นําอะไรชี้นานี้นําสารชี้นําอะไรนะครับเอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นการใช้เสีภาพรอับละตุลาการสารนูนท่านไม่สนใจท่านก็ดูจากพยานหลักฐานในสำนวนว่าพักอนาคตใหม่ทําผิดไหมทําผิดก็ยุบไปไม่ผิดก็อยู่ต่อไปต่อเออ แต่พักอนาคตใหม่เท่าที่ผมคุยกับสสเขาเนี่ยเขาก็บอกก็ไม่ได้สนใจอะไรยุบก็ยุบไปก็ไปเริ่มต้นหาพักใหม่ก็แค่นั้นนะก็ยุบชื่อพักไปแต่จิตวิญญาณฐานเสียงคนที่รักเขาก็ยังเหมือนเดิมมแค่นะก็ยุบพักไปก็ไปตั้งพักใหม่ก็เหมือนไทยรักไทยพลังประชาชนเอ่อเพื่อไทยก็โดนยุบไปกี่พักก็ก็ก็ลงเลือกตั้งทีไรก็ชนะการเลือกตั้ง แต่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพักอนาคตใหม่ถ้าผิดจริงก็โดนยุบก็ผิดก็คือผิดตามกฎหมายแต่ในความเป็นจริงนะั้นเขาก็ยังมีมวลชนของเขาคนที่รักเขาอยู่คนที่เห็นใจเขายุบไปก็ไปตั้งชื่อใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เหมือนไทยรักไทยเป็นพลังประชาชนพลังประชาชนเป็นเพื่อไทยยุบไปอีกก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยมวลชนก็ยังรักเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องคําตัดสินของศาลซึ่งเราต้องเคารพเราไม่ได้คัดค้านยังมีไอ้พวกขยะโซเชียลมาวิจารณ์ผมบอก เอออาจารย์เดชาเป็นนักกฎหมายไปสนับสนุนการอะไรคัดค้านยุบอภัรกานามคตหมายผมไม่ได้สนับสนุนผมบอกว่ามันเป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งนะเป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยอ่เป็นนักกฎหมายแต่กลับไปสนับสนุนการอ่กดดันศาลนี่ผมไม่เคยสนับสนุนเนี่ยพวกนี้มันเป็นพวกชั่วจริงๆเลยที่มาด่าผมเนี่ยนะแนะช่งไ้มันเป็นมะเร็งไปเลยผมไม่เคยเลยผมบอกว่า ก็กใครเขาลักอนาคตใหม่เขาก็ไปลงชื่อกันเขาคัดค้านถามว่าศาลเขาจะมองว่าเป็นการกดดันไม่ใช่หรอผมว่าศาลท่านใจกว้างศาลการเมืองในรัฐธรรมนูญเนี่ยม้องใจกว้างไม่ใช่ใครทําอะไรก็เรียกมาจําคุกหมดไม่ไมีหรอกผมไม่เชื่อตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญแต่ละคนเนี่ยระดับประมาจารยนะ์เช่นท่านศาสตราจารย์จรัญอย่างเงี้ยผมก็เคยเรียนหนังสือกับท่านอ่ทนนะท่านก็เป็นคนดีมีแต่ความเมตตาปร,ปราศจากอคติ นะเพราะนั้นเราใครอยากจะลงชื่อคัดค้านอะไรก็มาแล้วแต่เห็นบอกว่าเป็นหลักหมื่นแล้วเนี่ยใครจะสนับสนุนการยุบพกกรรคกว่ากันไปมันเป็นเสรีภาพจริงไหมครับอืมอ่านะี่มีเอฟซีบอกว่านะถ้ามีรูปตาบนมุมจอด้านซ้ายบนเป็นไลฟ์สดนะนี่ให้ความรู้นะคุณเซียขอบคุณนะะอืม นะครับชิมช้อปใช้ยังไม่ได้เลยอก็ว่ากันไปนโยบาล,ร,บาลรัฐบาลก็รองเงินอยู่เห็นบอกได้งบประมาณก็จะไปทําอะไรชิมช้อปใช้เนี่ยอืมเอ,อนะครับก็เป็นเรื่องการคัดคา้านยุคหรือไม่ยุคอนาคตใหม่ตอนนี้กำลังแรงเลย นะฝ่ายเชียร์รัฐบาลก็บอกพวกนี้กดดันศาลพวกนี้ไม่เคารพกติกาพวกนี้ไม่ยอมรับความจริงพวกนี้ทําให้บ้านเมืองวุ่นวายนะนะนี่คือพวกเชียร์รัฐบาลนะพวกไม่เคารพกติกานะแพ้แล้วก็จะพาคนลงถนนเขายังไม่ได้ลงถนนเลยแค่อยู่สะพานลอยมึงก็จับเขาแล้วแค่ยืนบนสะพานลอยที่สยามอ่ะโดนไปกี่ข้อหายังไม่นลงถนนเลย ไม่ยอมรับความจริงอืมนะทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดไม่มีใครกันแกล้งอันนี้คือพวกเชียร์รัฐบาลส่วนพวกธนาธรก็บอกผมไม่ได้รับความเป็นธรรมเร่งรัดการฟ้องคดีอ่าว่ากันไปผมต้องฟ้องกกตเป็นหลักนะใครมีสิทธ์อะไรก็ใช้กันไปกกตก็ฟ้องกันไปอนาคตใหม่ก็ฟ้องกกตวันๆไม่ต้องทำอะไรก็ฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยเออดีเหมือนกันนะเออ อืมนะครับน้ําท่วมอุบลเงินบริจารัฐบาลแจกคนอุบลหรือยังไม่รู้เหมือนกันไปถามลุงตู่ด้วยมือปืนทุบหัวคนจ้างวานต่อหน้าพอบอรตรจำลองบอกใช่ใช่นะไอ้มือปืนทุบหัวคนจ้างวานต่อหน้าพอบอรตรอไอ้ที่ไปยิงผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงที่จับได้แล้วมาแถลงข่าวอ่ะ โจรด้วยกันยังกัดกันเองเลย,เยก็บอกแล้วว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรพอโดนจับแม่งก็ซัดทอดกันหมดอะ่ะไอคนยิงมันก็ซัดทอดไอคนจ้างวานแค่ผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงผู้ใหญ่บ้านดีเด่นเนี่ยไปไปขัดขวางมันเกี่ยวกับเรื่องสวปกมันก็ฆ่าตายอะ่ะเนี่ยผู้ผู้ใหญ่บ้านหญิงคนเนี้นะที่จับได้แล้วนะมือปืนก็ทุบกระบาลคนจ้างวานธรรมดาสัจจะไม่มีในหมู่โจร เพราะนั้นเอฟทนายใครทิใายทุกอย่าเป็นโจรอยากคบโจรเชื่อผมอย่ากคบโจรน,นะครับคนดูทาง youtube อยู่3,800ัน c e b o o k อยู่4ี0พันสามรวมแล้วก็7จ็ก็800 0ักว่าคนนะนะสบายสบายจานจะเล่นการเมืองไหมยังครับนะอยู่แบบนี้ดีแล้วครับรู้จักทุกพักการเมืองนะครับ ก่อนจะจัดรายการก็ต้องโทรหาคนนั้นคนนี้ก่อนเฮ้ยเป็นยังไงสถานการณ์การเมืองอะไรนะถึงเอามาพูดได้อืมนะครับเห็นได้ข่าวว่าเงินรับบริจาคช่วยเหลือพวกเหยื่อคดีกาศยิงที่โคราชได้ประมาณห้าสิบแปดล้านเขาก็จ่ายให้กับ ผู้เสียหายแต่ละคนตายเท่านั้นเท่านี้บาดเจ็บล้มตายบาดเจ็บมากน้อยก็ยินดีนะก็ได้เงินเยียวยาจากเงินจากเงินบริจาคของประชาชนนะห้แล้านไม่รวมหน่วยงานต่างๆห้างประกันภัยสถาบันการเงินคนไหนตายธนาคารก็ยกหนี้ให้ถ้าไม่ตายก็ลดดอกเบีย้ยเหลือ0ูนต่อปีดอกเบี้ยคงที่5ปีนะครับนะมีธนาคารออมสินธนาคาร 8ล้านก็คนไทยไม,ไม่ไม่ทิ้งกันในเวลาที่มินมีเรื่องรุนแรงมีเรื่องเลวร้ายมันก็จะมีความสามัคคีเกิดขึ้นนะครับใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็อยากเครียดมากนะถ้าเครียดมากามาก็กกสุขภาพจิตเราก็ไม่ดีช่วงนี้ผมก็แบบเครียดเหมือนกันนะก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่ก็พยายามออกกําลังกายนะก็อยากฝากพี่น้องประชาชนออกกําลังกายสม่ําเสมอทุกวันวิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้เขาทำอะไรที่มันแบบออกแรงเ่ยออกกำลังกายนี่สำ,สำคัญมากครับนะออกกำลังกายแล้วก็นั่งสมาธิทำจิตให้ว่างแล้วก็เป็นคนที่เสียสละอาสาสมัครนะทำมงธรรมะอะไรบ้างนะฮะจิตใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะฮะตอนนี้คนเป็นไงวันๆก็ซืเศร้าซซืเศร้าเสร็จแล้วก็ผูกคอตายซืเศร้าเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตาย ลมควันตายหรือบางคนก็ทะเลาะก,กับเมียทะเลาะก,กับผัวก็ฆ่าเมียฆ่าผัวตายโอ้ยวันวัน,วนมีแต่เรื่องพวกนี้บางคนก็ไปจ้างคนมาตีหัวผัวบอกตีเบาๆดันตีถ้าตายอะไรเงี้ยแย่งเมียมไม่คืนดียิงสามสิบนัดอุ้งเมียมหายไปอะไรเงี้ยโอ้มันบ้าจิตว่างๆมากความรักที่แท้จริงคือการให้ รักคือการให้ให้โดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนรักเขาก็เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยดีไม่ใช่เรามีเมียมีผัวเห็นเมียหรือผัวเราเนี่ยมีความสุขเรากลับมีความทุกข์ไอแบบนี้มันไม่ใช่ความรักความรักคือการให้การเสียสละเห็นเมียเห็นผัวมีความสุขเราก็มีความสุขนะครับและความสุขมันนะ เอ่อในการมีคู่สมรสเนี่ยก็คือความสุขในกรณีเห็นเห็นคนรักมีความสุขแค่นี้พอแล้วอย่าไปสนใจเลยเขาจะรักเราไม่รักเราก็มันก็เรื่องของเวรกรรมตั้งแต่ชาติที่แล้วเราก็ต้องสร้างความสุขด้วยตัวเองนั่งสมาธินะความสุขอยู่ที่ใจเราเองนะไม่ใช่ว่าเมียไม่รักก็ไปไงเอาปืนไปยิงสามสิบนัดเนี่ยเป็นข่าวหัวไม่รักก็ไปฆ่าหัวซนะนี่ยเนี้ยนะ นะแล้วมีอีกลายหนึ่งก็อะไรไอ้ครั่งที่จุลาอันนั้นก็เมียพาลูกหนีก็เลยยิงปืนสี่สิบนัดสุดท้ายโดนข้อหาอะไรพยายามปืนยิงสี่สิบนัดยิงไปในกลุ่มคนก็กลายพยายามฆ่าพยายามฆ่าก็จำคุกตลอดชีวิตใจเย็นๆก็นหน่อยนะทุกวันนี้ปืนหาง่ายซื้อง่ายตามเฟซบุ๊กตามอะไรมีหมดมาเช้าฟังข่าวเขาบอกประเทศเราเนี่ยโ,โหมีปืนมากในเอเชียนี่เราต้นๆเลยนะปืนเยอะ อืมนะปืนเยอะมากขับรถไม่พอใจก็ยิงทิ้งขับรถขวางหน้าบ้านก็ยิงทิ้งปาดหน้าก็ยิงทิ้งโอ้โหโหดแล้วเกินนะฮะสั่งอาหารช้าก็ยิงทิ้งอีกโอ้ยน่ากลัวนะครับคนเราทำไมมันโหดกันลอเกินยุคนี้นะครับอืมไปทำงานต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนเอ่อได้น้อย ลำบากนะไม่เวล,ล,ลาไรสู้ไปสู้ยกตีกันในโรงพยาบาลมาตีกันต่อที่โรงพักโอ้โหนะนะ,นะ,นะที่โรงพักตีกันต่อหน้าโรงพักญาติของทางผู้เสียหายไปตีทางผู้ต้องหาทําไปทำมามญาติผู้เสียหายก็การผู้ต้องหาข้อหาอะไรครับก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะจำคุกหนึ่งเดือนทําร้ายร่างกายจําคุกสองปี แล้วมันได้ประโยชน์อะไรไปทะเลาะกันในโรงพักเงี้ยตอนแรกก็เป็นญาติผู้เสียหายทําไปามากลายเป็นผู้ต้องหาแทนเสียบบัตรแทนอันนี้ก็เป็นพวกหน้าด้านประจำสภาเป็นสสเสียบบัตรแทนเป็นสสสอๆๆลงคะแนนแทนยังหน้าด้านไม่เคยออกมาขอโทษประชาชนยังไม่เล่าออครับหน้าด้านสุดๆุดฝากปปชด้วยหาทางอเอาคนเหล่านี้ติดคุกหน่อย ปรปชชุดเนี้ยหัวเราะให้ผมฟังหน่อยครับเอ,อหัวเราะไม่ค่อยออกเลยมึนๆน,นะครับอ,อสมัยนี้ต้องอยู่อย่างระมัดระวังตัวนะครับนะครับอ่าสิบเอดนิกาลนะนะครับโอ้หนึ่งชั่วโมงนี้พูดมานะอืมอะไรเนรี่ยเขาบอกอะไรสงกรานจะหยุดเก้าวันหยุดทําไมกันเนี่ยกระตุ้นช่องเที่ยว นโยบายลุงตู่เหรอ9วันหยุดสัเดือนไปเลยไม่ดีแล้วหยุด9วันนี่แล้วจะไปเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวจะกินยังไม่มีเลยนะหยุด9วัน,น,นะเ,วเ,นเนี่ยนะเบียเจริญเนี่ยแล้วก็เบียสิงเบียรช้างใครพวกอะไรพีพิลมพักดีแล้วใครอะห้างจีราทิวัดเซเว่นใครอ่ะซีพีโลตัสบิ๊กซีคนรวยอยู่5ตระกูล หยุด9วันนี่เงินพวกมนุษย์เงินเดือนหมดเลยโอ้โหกระตุ้นท่องเที่ยวเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวอะ่ะ11-19เมษายนต้องมีเงินไปเที่ยวเลยโอ้สิ้นเดือนทุกวันก็ใชหนี่สากรใชหนี่แบงก์บัตรเครดิตบัตร,ตรเงินด่วนค่าเช่าค่าเทอมค่า,าโอ้เหลือกี่ตังค์แล้วนี่9วันเที่ยวรัฐบาลบอกเที่ยวมาเลยเอาเงินที่ไหนเที่ยวอะ่ะคนรวยก็ไม่เที่ยวหรอกอืมโอ้โห ข่าวแล้วเออมาแล้วยังครับทีมงานที่มาจัดรายการต่อนะเดี๋ยวรอทนายกุ้งนะไม่ทราบเดินทางมาถึงยังนะครับนะก็อ่านอานดูนะอ่านะครับนะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะได้ให้ ทีมงานทนายกุ้งเข้ามาต่อประชาชนไม่กล้าตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบไปเถอะสิ้นเดือนนี้ก็หักหนี้หมดแล้วเงินเดือนแต่ละเดือนก็เอาตัวไม่รอดแล้วช่วงนี้ได้ข่าวโรงงานปิดตัวเยอะเอาแน่นอนนี่มันเจ๊งอะอ้าวเชนะิญทีมงานมาพร้อมอย่างครับนะครับเดี๋ยวทนายกุ้งเข้ามานะฮะก็ดูมีอะไรที่นั่นก็ติดตาม อ่าคุณทนายต่อไปอ้าวเชิญเลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสักคู่นะคะขอเสียบไม้นดดนึงค่ะ ยเพื่อ,ก,อ,อกหายวันไปไหนยี่เพิ่งอ,ออกกัไปไหนนะคะรอก,กันก่อนนะจ๊ะพักเที่ยงเดี๋ยวไปทานข้าวพร้อมกันเลยเชื่อมต่อมีปัญหาค่ะเกิดอะไรขึ้นอ่าอ่ะ,อะ สวัสดีกันสกรอบหนึ่งนะคะสำหรับทนายใครทุกแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นมาแล้วก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะเราจะอยู่กันถึงเที่ยงเลยวันนี้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างทักทายมาได้เลยว่าที่บ้านท่านจังหวัดท่านเนี่ย อากาศไปอย่างไรนะมีของดีอะไรจะให้แนะนําก็บอกไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเห็นเงียบเงียบเรื่องไวรัสนะคะโครโรนา2019เนี่ยไม่ใช่ว่าหายไปไหนไมันไม่ใช่หมดไปแล้วนะพอมีกระแสข่าวโน่นนี่นั่นเข้ามาเนี่ยกลบไปเลยทุกคนก็แบบโอ้โ oh, หคิดว่าปลอดภัยเรียบร้อยละไปไหนมาไหนก็ไม่ยอมปิดก็ไม่ยอมใส่หน้ากากนะไม่ยอมใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นนะก็อาจาจะไปรับเชื้อมาต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้เราต้องต้องต้องยังใส่กันอยู่ยังใส่กันอยู่ไปไหนโดย เฉพาะที่แหล่งที่มีชุมชนมีผู้คนเยอะแยะเลยเงี้ยเวลาไปเที่ยวไหนเราใส่ปากไว้ซะนะเออแต่ว่าบางครั้งเนี่นะเวลาปิดปากปุ๊บเนี้ยมันก็จําไปหน้ากันไม่ค่อยได้ก็เหมือนกันนะบางทีถ้าไม่ใช่คนคุ้นเคยหรือไม่ใช่คนรู้จักกันเนะี่ยจริงๆมันก็ ก็จำมันไม่ได้ก็ยิ่งคนที่แบบเป็นเพื่อนกันแต่ไม่เคยเจอกันมานานนี่พอปิดครึ่งหน้านี่นะก็จำมันไม่ได้ก็มีเหมือนกันเนาะเส้นเดินไปเดินมามีคนมองเหมือนจ้องม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 องแต่ก็ไม่ทักอ่ะสงสัยคงสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะใช่เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ดีเหมือนนะมันเป็นแต่ว่าไม่ไม่ดีสําหรับพวกที่ไอ้โจนทั้งหลายที่มาใส่บหรือคนที่แก๊งทั้งหลายแหละที่ต้องการปิดบังใบหน้าถือโอกาสใส่แบบ ให้คนจําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาให้ใส่หน้ากากใส่แมสปิดปากใส่ผ้าอนามัยปิดปากกันเนี้ยนะผ้าอนามัยนี่คือผ้าอนามัยคือผ้า,า,า,ผาที่แบบว่ามันปลอดเชื้อเออเียไปเข้าใจผิดนะว่าทำไมต้องมาปิดปากนะนั่นป้องกันเชื้อโรคนะว่าโรคมันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2 0 1 9หรืออาจจะเป็น ไอ้ค่าฝุ่น PM 2.5ที่มันก็ยังไม่หมดไปแต่เขาบอกว่ามันจะหายไปในช่วงฤดูดร้อนนะจริงเทจหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่าไปเชื่อมากเลยนะเราก็รักษาสุขภาพของเราเองไว้ดีกว่านะคะอืออย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าเมื่อสครูว่าต้องออกกาลังกายแต่ว่าการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีนะทําให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเราก็ต้านทานโรคได้แต่ถ้าเกิดเราเปอี่ยกําลังกายในแหล่งที่มีเชื้อโรคล่ะ มันก็ไม่รอดเหมือนกันเนาะก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะยังถือว่าได้เขาเรียกว่ายังรักและห่วงใยจากราการทนายใครทุกนะจากทนายกุ้งนะคะอะมามทักทาย ถามนะช่วงถามตอบนะถามได้กฎหมายหลายวันแล้วที่ไม่ตอบนะก็ยังมีอ่ะพอบอกปุบ๊บอกว่าให้บอกมาว่าอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างร้อยเอ็ดบอกมาเลยว่าอากาศร้อนมากเนะราะพนันที่คมส2องศาบอกแล้วเนี่ยไม่อ่าน,ไม,านไม่อ่านก็ไม่ได้เพราะเขาอุตส่าห์ส่งข้อความมาถึงเรานางเสือสาวโอวันนี้ใช่ค่ะมาแปลกขออนุญ,ญาตใส่เสือ้อลายนิดนึงนางเสือสาวสวยมากขอบคุณมากเลยนะคะไม่อ่านก็ไม่ได้เลยเนี่ยอุตส่าห์อ่านมาชมกันมาเนี่ยสวัสดีครับนึกภาพออกแล้วผมอ่านคู่สร้างคู่สมสายรับจับ กิกหลายปีมาแล้วติดตามมาตลอดโอ้ยขอบคุณมากนะคะยังรู้เราเป็นสซร,รับจับกิกจัมาได้ด้วยอ่านะฮะเมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตคนเบียดกันจนแทบหายใจไม่ออกใช่ไหมอใครติดเชื้อคงแพร่กันนั่นแหละสินะไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังเนาะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะไลฟ์สดจากที่ไหนโอ้โหนี่จากที่ไหนนะ ก็จากที่เดียวกอาจารย์ในชานั่ลแหละค่ะระยองร้อนติดตามตลอดอากาศช่วง11โมงจัดป้ายร้อนนครปฐมโอโหทุกที่ร้อนหมดเลยนะฮะก็เห็นใจนะก็เป็นห่วงยยทุกคนแหละนะคะช่วงนี้มีปัญหากฎหมายถามไม่ได้นะคะถามไม่ได้เลยเมื่อวานสองวันที่ผ่านมาไปร่วมงานที่พัทยามาเป็นงานเขามีการประกวด One man one เอ่อ one woman แต่วัน man one woman สงสัยเอ๊ะมันคืออะไรนะ One man one woman คือคนเดียวกันผู้ชายเนี่ยสามารถแต่งตัวให้สวยก็ได้อ่าถ้าใครแต่งตัวเป็นผู้หญิงสวยที่สุดคนนั้นได้รับรางวัลไปหรือคนเดียวกันเนี่ยแปลงกายจากผู้หญิงสวยสุดเนี่ยมาเป็นหนุ่มหล่อที่สุดเนี่ยอันนั้นก็ได้รับรางวัลไปก็คือหากันมากเลยนะหลายๆคนคงจำนะคงเห็นสัญ,ญลักษณ์ ผ้าที่เป็นสีลุงอะ่ะสีม่วงสีส้มสีเขียวสีแดงอะไรเป็นสายลุงนะนั้นเป็นเซลล์ละของคุณครอวันนี่เป็นแบบรักรวมเพศพวกเก์เมื่อวานเขาก็มีงานพอหลังจากประกวดวันนั้นก็เป็นมีได้รับเกียรติจากสมาคมวัยรุ่นไทยนะให้ไปเป็นกรรมการตัดสิน อ่าเรื่องที่ว่าวันแมนวันรูมแมนเนี่ยนะก็ไปทาหน้าที่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าก็พอวันรุ่ขึ้นมาปุแ๊บบเขาก็มีการแห่ขบวนเนื่องจากว่าเขามีการ,ก,ารกระตุน้นการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะก็คือสกว่าคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติคึกคักมากเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่ากระตุน้นเศรษฐกิจก็ว่าได้นะก็ดิฉันก็บอกว่ามันก็ได้ผลนะเพราะคนมาเที่ยวเยอะมากเลยแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้คนที่รักร่วมเพศส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่เป็นเกย์เป็นตุ๊ดแต่ กระเทยทุกเพศที่เป็นเป็นผู้ชายในร่างเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นทุยวันทรีนวันอะไรของคุณแล้วแต่เนี่ยนะไปแสดงออกเพราะว่าอะไรป้าคือหนึ่งคือคนพวกนี้เขาก็เป็นคนเป็นเป็นเพื่อนร่วมโลกเราคนหนึ่งเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้ใครหรือทําให้ใครเดือดร้อนถึงแม้เขาเป็นแบบนั้นก็ตามนะเป็นแบบอาจจะเป็นเออเกย์เป็นตุ้เป็นกระเทยก็แล้วแต่บางคนก็เป็นเออมิสเตอร์เกย์เวอร์อะไรอย่างเงี้ยวันแมนวันมนอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเขาก็ ทำงานเพื่อสังคมได้เออทำงานเพื่อสังคมได้แล้วก็ทำมาทำอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็สร้างอ่าเขาเรียกว่าทำให้ทำงานเพื่อสังคมและช่วยเหลือคนได้ด้วยแบบนี้ถือว่าเขาก็ไม่ได้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีต,ติดยาสติดหรือไม่ไปค้ายา,ยาแบบนี้ฉันก็มองว่าจากเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะนะเป็นอะไรก็เป็นไปนะเป็นอะไรก็เป็นไปได้แต่ขอยก คือเรียกว่าอย่าขอให้เป็นคนเลวแค่นั้นพอเป็นคนดีก็พอเป็นคนดีแบบไหนก็ได้ทําได้หมดเลยนะก<ๆ>็ฝากไว้นี่ก็เลยว่าเมื่อวานก็มีโอกาสไปร่วมง,งานมาแล้วคนเยอะมากก็กลับก่อนเนื่องจากคือเรียกพอเสร็จงานปุ๊บก,ก็กลับเลยเพราะคนเยอะมากแล้วก็เกรงที่บอกว่าตรงไหนที่มีคนเยอะตรงนั้นไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะเชื้อโรคอะไรจะมาจาก คนที่เขาบางคนก็เป็นก็อาจจะเชื้อมันยังอยู่ในตัวแต่มันยังไม่แสดงออกว่าอาจจะรับเชื้อมาร่างกายเราออนแอปุ๊บไปรับปับ๊บโอ้โหยิ่งตรงนั้นเนี่ยคนแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะก็เลยนะํามาฝากกันอ่าแม่เสือสาวมาแล้วคุณบีช่าจริงมันอาจจะหายฤดูร้อนคือคนจะคนอะไรนะคนจะตายหมดใช่ไหมแม่ ตาจริงเหรอเออหน้าหนาวความกดอากาศสูงทำให้ฝนโดนกดไว้ค่ะอ๋อลบบุรีจ้าลบบุรีตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีการจัดงานใช่ไหมคะที่ลบบุรีเนี่ยคะแจ้งข่าวมาได้ประชาสัมพันธ์ได้นะคะด้วยข่าวว่าเขาจะมีการจัดงานใช่ไหมที่ว่าใส่ชุดไทยอะ่ะใส่ชุดแบบว่าไทยไปเดินไทยรูปไปสวยเนี่ยงานเมื่อไหร่ไม่แน่ใจได้ยินแวบๆนะบอก แจ้งแผ่สพันธ์ไม่ได้เลยนะคะส่วนไหนเลือดบริแดดออกเชียงรายอากาศหนาวครับจริงหรอคุณใบชักเขียวจริงหรอว่าเชียงรายอากาศหนาวเนี่ยอืม สวัสด,ดีค่ะคุณทนายกุ้งวันนี้สวยมากค่ะเสื้อผ้าผมสุดจะขอบคุณนะคะโอ้เสื้อทอรงผมนี่บอกแล้วส่ทรงผมนี่คือทรงผมไม่สะเออเสื้อตัวน,นี้ก็เสื้อลายเสือก็เดินตลาดนัดเจอเจอมาไม่แพงค่ะก็หยิบมาตัวหนึ่งก็เห็นมันแบบแปลกดีอ่ะนะคะก็ซื้อได้สมัยนี้ไม่ต้องราคาแพงร้อยสองร้อยก็ซื้อใส่ได้ค่ะแล้วเวลาเราจะเอาไปยกให้ใครต่อหรือไปทิ้งก็ไม่ได้เสียเสียดายตังค์เพราะาซื้อมาราคาถูกถูกนะฮะไม่ต้องซื้อแบรนด ก็ทักทายกันได้บ้างนะทักทา,ายกันได้เลยเนเอ้ยทนายกุ้งหรือเปล่าอะไรทักทายกันได้นะ ปัญหาสวัสดีค่ะทนายกุ้งที่น่ารักดูจนจบอขอบคุณนะคะชอบชอบ FC บ้านเบิงท่าวงลบบุรีขอสัญญาว่าจะชมมุญทนายคนสวยจนเที่ยครับขอบคุณนะคะโหชมกันขนาดนี้แล้วเนี่ยนะโอ้นะวันนี้ไม่มีใครอยากรู้เรื่องกฎหมายเลยเนาะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันจากตามข่าวจําได้ใช่ไหมเมื่อไม่นานมานี้ที่มีการกราดยิงที่โคราชนันแหละที่เราไม่ต้องบอกว่าใครถึงใครนะก็รู้กันข่าวัทั่วโลกแลวแหละนะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องการสวัสดิการเรื่องการที่อยู่ไม่เพียงพอโน,น่นนี่นั่นปุ๊บเอาผู้บังคับบัญชาเอาเปรียบลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยสรารพัดนะอันนี้แปลแปลภาษาทางการมาเป็นภาษาชาวบ้านจะได้ฟังกันง่ายๆนะก็ร,ร,รั้กษ่าเออมีการเอาระเ,เอาเปรียบบ้างอะไรบ้างตามกระแสข่าวเพราะว่าแบบนี้นะคะนอกจากนี้ไม่กี่วันหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยไม่กี่วันก็ท่านผทบก็คือ,ท,อ,อ,อท่านอภิรักษ์นะ ท่านรัิรลัตคงสมพงศ์นะผู้บัญชาการทหารบกก็ออกมาว่าการไอปัญหาภายในกองทัพบกเนี่ยเขาก็จะมีการแก้ปัญหาอย่างไม่ย่อท้อในระยะเวลาที่คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการที่อยู่เพราะวเนื่องจากว่าข่าวกระแสที่จากคลั่งเนี่ยเขาไปกราดยิงนะ อ่าเรียกว่าผู้บังคับบัญชาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือสาเหตุมาจากเรื่องอ่าที่อยู่อาศัยเรื่องเงินลงทองเรื่องเงินกู้เงเงินทอนอะไรแบบประมาณนี้แหละเขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีปัญหามาจากที่ถูกรัฐอัปเรียบ หรือเปล่าอ่ะนะประมาณนั้นแหละเขาก็เลยว่าเอออาจจะเป็นการที่อยู่ไม่เพียงพอสําหรับทหารผู้น้อยไหมเนื่องจากว่ากษรทหารหรือข้าราชการที่เกษียณไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกไปทันทียังอยู่ต่อทําให้ผู้น้อยเนี่ยหรือทหารผู้น้อยเนี่ยที่อยู่อาศัยไม่เพียงพออะไรแบบนี้สวัสดิการมันก็ไม่ทั่วถึงประมาณนั้นแหละนะเขาก็มีการออกมาการแก้ปัญหาแล้วก็ว่าเออเนี่ยถ้าต่อไปแล้วกเกษียณอายุปุ๊บเนี่ยก็ต้องให้ออกแล้วก็จะเอาแดนที่อยู่เนี่ยามาให้ทหารที่ยัง ไม่กเกษียณเนี่ยหรือทหารผู้น้อยเนี่ยได้ใช้สวัสดิการตัวนี้ต่อไปอันนั้นอันนี้ท่านบอกมาว่าประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาได้ทันทีนะอยู่ระหว่างการแก้ปัญหานั่นแหละนะแล้วก็มีการดราม่าด้วยนะสัมภาษณ์ไปร้องไห้ไปอย่าไปดา่ากองทัพบกด่าก็ดา่าผมคนเดียวอะไรประมาณนั้นแหละมันก็สิ่งนี้ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อวันวันที่15นะคะก็คือที่โรงเรียนเสนาธการทหารบกเนี่ยโดยท่านพลตร,รีดีเหล็กดีประเสริฐซึ่งเป็นผอบอรโรงเรียนเนี่ย ดิฉันก็เรียนโรงเรยียนเสยที่โคราชดิแล้วว่ามันปัญหามันเกิดจากอะไรนู่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยออกมาพูดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมทหารนี่ค่อนข้างเป็นล,ลักษณะแบบผ่อนปล้นนะให้แบบหัอหน้ากับพวกน้องทําให้ปัญหาบ้านพักดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาสะสมมานานนะส่วนหนึ่งเป็นการเพาะความเหลื่อมล้าด้านโครงสร้างแม้ว่าทางพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยผู้วิาาการทหารบกเนี่ยจะให้สั่งให้ในายทหารโบไอทหารที่กเกษียณต้องคืนบ้านพักทหารแล้วก็ตามแต่หากเปรียบ เทียบกับประชาชนไอประชากรทหารที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่ายังไม่เพียงพออันนั้นก็เป็นการถอดเปลี่ยนมาว่าจึงมันก็คือ,อท่านพบวัธบอบอกว่าทหารที่เกษียณแล้วเนี่ยต้องให้คืนบ้านพักเพื่อจะอำให้ทหารที่ยังทํางานรับราชการอยู่เนี่ยเป็นบ้านพักต่อไปแต่ท่านก็ขัดกับท่านพวบวรองเสษาธิการทหารบกที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นก็ตามแต่สัดส่วนมันไม่เพียงพอนะเนื่องจากประชากรทหารเนี่ยยังมีอยู่เยอะอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะออกได้ทันทีเนื่องจากว่าเขาเรียกแบบสังคมค่อนข้างผ่อนผ่อนปลนกันมานานแล้วล่ะแต่แบบลูกหัวหน้ากับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็ยังปัญหาตรงนี้ถามว่าแก้ได้ทันทีไหมคงแก้ไม่จบแต่นี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วน่าสนใจแล้วก็ทุกคนน่าจะมาเป็นบทเรียนแล้วก็น่าจะมีการถอดบทเรียนเยอะๆว่าจริงๆนอกจากเป็นเรื่องของที่พักแล้วเน อะไรอื่นๆอื่นๆอ,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 อีกที่อยู่ในบริบทที่มันเกิดขึ้นมาแล้วถูกไหมฮะ,ะมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะการมีการแก้ปัญหาอย่างไรและทนบทเรียนอย่างไรแล้วก็หาทางออกกันอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากมากเลยนะซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจก็ยังไม่จบนะ หลังจากเมื่อวานไม่กี่วันที่ผ่านมาเอามีการพฤติการเรียนแบบอีกแล้วว่าเรียนแบบอะไรล่าสุดแถวจุฬาไม่ต้องเอ่ยชื่อใครแลยแถวแถวแถวซอยจุฬาซอยสิใช่ไหมที่เขาไปไอชธุรกิจร้านกีฬาแห่งหนึ่งเนี่ยที่ไปยิงไปโอ้โหตั้งกี่นัดน่ะ 40นัดด้วยซ้ำมัง้งใช่ไหมคะที่ไปยิงทั่วถึงแม้ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็ตามแต่ว่ามันทําความสูญเสียมันทําเกิดกลิ่มตนหนกนะของคนทั่วไปผ่านมาผ่านไปหรือใครที่รับข่าวสารเนี่ยดูข่าวอยู่เนี่ยโอ้โหแบบนี้เนี่ยมันน่ากลัวจังเลยไปไหนมาไหนมันก็ไม่ค่อยปลอดภยัยใช่ไหมคนก็ไม่อยากจะไปเดินห้างไม่อยากจะไปน่นไปนี่ไปนั่นนะถถมว่านทนี่พอคนไม่อยากออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยทุกคนอยู่แต่ในบ้านนะการจับใจ่ายใช้สอยเงินทองมันก็ไม่ได้หมุนเวียนในสังคมแล้วเนี่ยถา ว่าเนี่ยท่านนายกจะทำยังไงนะจะแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไรบ้างเอ,อ้อนะฮะออชุมพวงโอกาสร้อนมากๆครับนีโคราช้าครมพนมอากาศดีครับโอ้เนาะตอนนี้ยังไล่จับอยู่ไม่กิ๊กออไลใครมีกิ๊กจะจับหมดนั่นแหละนะฮะเออ,อน,นี่ก็สนยังสนใจที่ฉันอยู่ว่าเป็นนักสืบปรับกิ๊กอยู่นะก็จริงๆแล้วมันไม่ได้ฉายาเนี้ยได้มาไหนได้มาจากนัก ผู้สื่อข่าวได้มาจากทีวีทางหนังสือพิมพ์หรือก็ผู้สื่อข่าวเขาตั้งให้นะนักสือ่อรบบกิ๊กดิฉันไม่ไปจับใครแล้วค่ะเป็นกิ๊กกิ๊กเนี่ยไปปราบกิ๊กอย่างเดียวประมาณนั้นไม่ใช่นะฮะอุดรอ,อากาศดีครับเนอะอาจารย์สวยมากวันนี้ญี่ปุ่นฝนตกขันหนาวด้วยโอนะฮะอากาศหนาวใช่ไหมอืมนะหิมะหมดหรือยังคะอากาศญ,ญี่ปุ่นนี้หิมะหมดหรนะือยังนะยังใช่ไหม สวัสดีครับแตงันส,ส,สวัสดีค่ะปากท่ออากาศเย็ยนสบายจ้าออวันนี้เราทักทายกันสบายๆนะวันนี้อาทิตย์ เรื่วันในวันอาทิตย์ในสบายๆอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดเยอะวันพักผ่อนเนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าก็อาจคอมเมนต์คุยกันใครมีปัญหากฎหมายก็ถามมาก็ตอบไปไม่ถามก็คุยกันคนเม่คอมเมนต์อ่านกันอย่างนี้แหละนะฮะแวง้งอะไรเนี่ยแว้งครึ่งแดดครึ่งฝนที่แวง้งแวง้แวงอยู่ไหนเนี่ยแว้งจังหวัดไหนล่ะคะอืมใส่เอ่อใส่เสื้อไม่ได้ครับทําไมล่ะใส่เสื้อไม่ได้ครับเพราะอะไรล่ะอืม ที่น่านตอนเช้าอากาศเย็นมากๆนะก็ชัยโยนะ,ะน่าจะเป็นอำเภอชัยโยธรรมาแดดแรงปาจินบุรีอากาศเย็นสบายโอ้โหนะสวัสดีครับน้องกุ้งหัวสวยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบทักทายมาอาจจะอ่านไม่ครบไม่เป็นไรอย่าว่ากันนะอประชาชนที่ถูกทหารยิงกระสสามารถรวมดังฟ้องรัฐได้ไหมคะโอ้โหนะตรงนี้เอางี้คือตอนนี้เขาก็มีการช่วยเหลือ หลายด้านหลายฝ่ายหลายฝ่ายนะเงินงช่วยเหลือส่วนของรัฐเขาก็มีส่วนหนึ่งเขาให้อยู่แล้วแหละนะแล้วก็ตอนนี้ประชาชนล่าสุดรู้สึกประมาณได้ไป50กว่าล้านแล้วมั้งค่ะที่ประชาชนช่วยกันบริจาคแล้วไปช่วยเหลือเหยื่อจากคลังเนี่ยที่ว่าที่พอจะแบ่งปันกันได้บ้างคือบรรเทาความเหมือนร้อนที่ผู้ที่สูญเสียไปนะผู้ที่สูญเสียก็จะมีหลายผู้สูญเสียคือ1เอ่อญาติตัวเองตาย,เส,ยเสียชีวิตนั่นแหละอันที่2คือบาดเจ็บบาดเจ็บเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยบาดเจ็บสาหาัสถึงข่านแบบโอ้โหบางทีแบบ ถ้าทํางานไม่ได้เลยหรือทุกคนภาพน,นี้ก็ได้สงสารใช่ไหมฮะแล้วก็บาดเจ็บที่ต้องรักษาตัวนั้นทุกคนสูญเสียหมดม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บขนาดไหนแค่ไหนหรือว่าถึงตายอันนี้เนี่ยสูญเสียหมดคือสูญเสียทุกอย่างสูญเสียทั้งกําลังใจร่างกายคือสูญเสียหมดเลยทุกคนตรง กันนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําใจประชาชนที่หลั่งไหลช่วยกันบริจาคมารู้จําถ้าจําไม่ผิดประมาณ50กว่าล้านแล้วแหละนะตอนนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเงินเยียวยาส่วนหนึ่งที่ประชาชนด้วยกันแต่ไอ้วนรัฐเนี่ยเขาก็มีเงินเยียวยาส่วนนึงของเขาอยู่แล้วด้วยสวัสดิการส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้เยียวยาไม่เพียงพอหรือได้เยียวยาไม่เท่าที่เราสูญเสียเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปตามกฎหมายได้เหมือนกันนะคะเอานี้เอาเนี่แบบนี้แล้วกันเนาะ ขออนุญ,ญาตติชมหน่อยค่ะวันนี้สวยมากขอบคุณนะคะสลีปพบโอ้โหติแบบนี้ก็ชอบนะคุณสลีปพบนะนะถ้าอยากจะได้ความรู้มากกว่านี้ก็สอบถามมาได้เรื่องกฎหมายนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรทุกคนอยากฟังเรื่องอะไรนะคะก็เลยก็เลยไม่รู้จะแบบพูดกฎหมายข้อไหนแหละนะอ,อยากจะรู้เรื่องอะไรก็บอกมาเมื่อวานก่อนล่าสุดเนี่ยไปออกช่องแปด จาะประเด็นข่าวมาเกี่ยวเรื่องขมขืนนะคะก็คือมีจําได้ไหมเหตุเกิดทั้งภาพีสานะที่น้องคนนึงเนี่ยเขาไปงานเลี้ยงบ้านเพื่อนระหว่าง ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกลางทางก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายกระบะคันหนึ่งที่ไม่ติดแผ่นายทะเบียนนะฮะซึ่งน้องก็อยู่ในอาการมึนเมาเพราะ,ะเพราะชนปดเรียบร้อยปุ๊บน้องมาคนเดียวนะฮะเสร็จแล้วก็โทรบอกญาติพี่น้องโทรบอกเพื่อนแต่ณนะขณะที่เพื่อนกับญาติพี่น้องหรือคนกําลังจะเดินทางมาถึงปุ๊บเนี่ยน้องกอ็คือกลับบ้านไม่ได้เพราะเมาด้วยรถชนด้วยกระบะเจ็บด้วยว่างนั้นเถอะนะก็ปวดฉี่ก็เลยไปขอฉี่ข้างทางตามพี่น้องเล่านะไปฉี่ข้างทางเอ้ผู้ชายคนที่ไป ขมวดกบ่าเนี่ยก็ทําตัวเป็นพลเมืองดีหวังดีอะไรเงี้ยก็เห็นน้องเจ็บก็เลยพยุงไปฉี่ปากข้างทางสุดท้ายกลายเป็นข่มขืนนะฮะข,ข่มขืนพอปุ๊บหลังจากนั้นเมือ่อข่มขืนเสร็จปุ๊บก็มาที่รถทุกคนก็รอญาติทั้งสองฝ่ายก็มาถึงนะตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าน้องถูกข่มขืนอ่าไม่มีใครรู้ว่าน้องถูกข่มขืนก็รู้แค่ว่า ชดชนท้ายรถกระบะนะสูญเสียไปแล้วฝ่ายตรงข้ามในคู่กรณีเนี่ยฝ่ายผู้เป็นผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขายินยอมจ่าย500บาทเป็นค่าทําขวัญน,นู่นนี่นั่นตกลงกันไม่ได้ก็เลยพากันไปโรงพักนะพาไปโรงพักพอปุ๊บเนี่ยพอถึงโรงพักปุ๊บเนี่ยตำรวจไปดำเนินคดีกับน้องผู้หญิงที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายกระบะเนื่องจากว่าเมาแล้วขับ เออเมาแล้วขับแต่หลังจากนั้นปุ๊บน้องก็มองว่าเอ้ยไมไ่รับความามิดธรรมเราถูกขมม่มขืนทําไมดําอเขคดีกับมาคนเดียวก็เลยบอก,บอกไปทำงานสอบสวนบอกตํารวจว่าไปสอบสวนชายคนนี้ก็บอกว่ารับสารภาพว่ามีการร่วมเพศกันจริงนะแต่ว่าไม่ได้ข่มขืนนะอ่าเป็นลักษณะเป็นการสมยอมอะไรแบบเนี้ยแต่น้องเขาก็ยืนยันว่าเขาถูกข่มขืนจริงๆตําตำรวจก็เลยอ่าเขาเรียกว่าอะไรพา เอาตัวก็คือทําใบส่งตัวเนี่ยไปหาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายพอตรวจร่างกายก็เบื้องต้นพบมีร่องรอยการร่วมเพศจ,จริงเออนะมีการล่วงเพศจ,จริงมีอะไรจริงอะไรประมาณนั้นแหละนะหลังจากนั้นก็ ปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายกลับบ้านไปในทั้งผู้เสียหายที่เราไปแจ้งความว่าเราถูกข่มขืนเนี่ยก็ให้กลับบ้านไปก่อนแล้วก็รุ่งเช้ามาเพื่อจะพาตัวมาส่งสารไปฟ้องนะไปข้อหาเมาแล้วขับอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายคนที่ถูกกล่าวหาที่ว่าข่มขืนเนี่ยก็ปล่อยให้กลับบ้านเหมือนกันอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอเนะเขาก็เลยมาล้องสื่อสิคะเดือดร้อนพอล้องสื่อปุ๊บเนี่ยพอสื่อออกมาปุ๊บเนี่ยในว,วันนั้นก็ไปล้องสื่อก็เลยไปสอบถามนะทางาทางช่องแบน์จับประเด็นข่าวก็สัมภาษณ์ พูมกับที่พื้นที่ที่รับผิดชอบที่เกิดเหตุอยู่ก็สัมภาษณ์ถามว่าทำไมไม่รับแจ้งความพระสอบตารวจเขาก็ตอบกลับมาว่าจริงๆเขารับแล้วนะรับแล้วนะวันนั้นรับแล้วนะตอนนี้ก็มีการไปขอสารออกหมายขังเรียบร้อยแล้วนะแต่เรื่องจริงๆแล้วเนี่ย ญาติเขากังขาญาติก็สงสัยว่าแล้วทานาวันนั้นเนี่ยมีการรับแจ้งความทำไมไม่มีการสอบปากคําแล้วทาไมไม่มีการให้ลงชื่อเซ็นชื่อในประจําวันหรือในเอกสารที่ว่ามีการรับเรื่องไปแล้วเขาเลยสงสัยตรงนี้ประเด็นนี้นะคะ่ะหลังจากนั้นพอถ้า ทางท่านภูมิกับออกมา,าบอกว่าได้รับเรื่องราวร้องทุกได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการออกมีพยานหลักฐานพอที่จะรับฟังได้แล้วก็ไปขอสารออกไม้ขังเรียบร้อยแล้วอะไรงีญาติพี่น้องทางฝ่ายน้องเขาก็ก,ก็ยังโอเคก็แบบใจชื้นขึ้นมาแต่ประเด็นต่อมาไม่มีแค่นั้นไม่จบแค่นั้นประเด็นต่อมาก็บอกว่าอา้าว ฝ่ายชายก็ยอมรับก็มีอะไรกันจริงแต่ก็ยังยืนยันว่าอันนี้ไม่ได้ข่มขืนนะแต่เป็นการสมยอมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพลักพิสูจน์อยู่ที่ใคร่ะคะระบบกล่าวหาอยู่ที่ใครพลักการพิสูจน์อยู่ที่นั่นนะอย่างน้องผู้หญิงเนี่ยไปกล่าวหาว่าข่มขืนถูกไหมฮะกล่าวหาว่าเขาผู้ชายนี่ข่มขืนเนี่ยเราต้องมีพลักการพิสูจน์อยู่กับเราว่า,าวิธีข,ข่มขืนเนี่ยหนึ่งมันจะต้องพิสูจน์หลักฐานอะไรบ้างว่าจะเป็นรอยขีด ควรรอยต่อสู้รอยฉีขาดนะมีทั้งพยานวัตถุต่างๆมากมายในพื้นที่ที่เกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเยอะแยะเลยพยานบุคคลเห็นเหตุการณ์น้องสอบถามว่าทาไมน้องเนี่ยได้ขัดขืนไหมน้องบอกขัดขืนเรียบร้อยแล้วขัดขืนแล้วแต่ว่าสู้แรงไม่ไหวสู้แรงไม่ได้เนื่องจากว่าผู้ชายคนกนี้รูปร่างใหญ่กว่าแล้วน้องตัวเล็กนิดเดียวน้าหนัก30กว่าแล้วขณะนั้นน่ะขณะนั้นเนี่ยน้องมีอาการมึนเมาสุราเมาเยอะมากสุราอยู่ในเลือดแต่มันร้อยกว่า มิเลยเยอะเยอะมากเป็นร้อยเป็นร้อยรู้สึกเป็นมินเขาเรียกมินเลกัมใช่ไหมือมินอะไรเนี่ยนะมันเยอะมารู้สึกว่าเกินไปก่อนที่กำรมีหลายกำหนดนั่นแหละ,ะแล้วก็แบบแล้วก็เจ็บด้วยเพราะตัวเองของับรถไปทนท้ายเขาเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็ล้มไงฮะมันก็บาดเจ็บด้วยน้องก็เลยไม่สามารถขับขืนได้นะทีน,นี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวิธีการต่อสู้นะว่าจริงๆคือน้องเขาอยู่ยนันว่ายัางไงก็ไม่ยังไงก็ไม่ได้สมยอมแน่นอนนะคะไม่สมยอมแน่นอนเพราะว่า เออน้องอยู่ในอาการที่เหมือนเหมานะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้กําลังใจผู้ถูกกระทําต่อไปนะคะผู้ถูกกระทำต่อไปว่าให้กําลังใจแหละนะว่ามันก็เป็นเรื่องข้อคิดต่อมาว่าเรายังไม่บอกว่าใครผิดหรือใครถูกเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรื่องราวอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะสอบสวนพวบเนื้อสอบสวนแล้วเนี่ยตาม แน่นอนแหละฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับทำยังไงก็ต้องหาหลักฐานพิสูจน์ชั้นกระบวนการของศาลต่อไปนะคะการพิสูจน์ก็คือหนึ่งก็ต้องหาพยานหลักฐานมาพยานบุคคลพยานแม่ล้อมนิติวิทยาศาสตร์ d อ a อะไรอย่างเงี้ยพยานวัตถุต่างๆนะที่เกิดเหตุมานะคะอะไรเงี้ยเพื่อสู้กันในชั้นศาลว่าต่อไปถ้าเกิดว่าในคนนี้เนี่ยว่าผิดข่มขืนจริงอันนี้โทษจะพุ่งแต่4-20ปีปรับ4ี่แสนถึงแปดแสนโทษหนักเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีโทษโทษหนักนะถึงแม้จะอายุเกิน20แล้วก็ตาม เขาไม่ยินยอมเนี่ยเขาข่มขืนเขาเนี่ยก็โทษก็นหนักเหมือนกันถึง20ปีทีเดียวนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้อย่าไปเสี่ยงอย่าไปทําแล้วก็ฝากเตือนสําหรับน้องๆหนูๆที่เวลาไปไหนมาไหนที่แบบเปลี่ยวคนเดียวยนะอย่าไปเดินนะถึงแม้ว่าต่างจังหวัดนะนี่ก็เหตุเกิดต่างจังหวัดนะในแบบว่าระหว่างทางที่กลับบ้าน,นมันมี ทุ่งนามีป่าหญ้ามีป่าอ้อยเห็นไหมคะคือต่างจังหวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะคะมันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ปกติแล้วอะ่ะพวกแก๊้งมิจฉาชีพพวกโจรหรือพวกข่มขืนหรือพวกไอ้ก่อการร้ายหรือไอ้พวกคนร้ายทั้งหลายแหละหรือพวกคนทาไม่ดีส่วนใหญ่จะอยู่ในสังคมเมืองใช่ไหมคะคนอยู่สังคมเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในสังคมเมืองมันเกิดได้ทุกที่ ตามหมู่บ้านต่างๆมันก็มีเนื่องจากว่าประชากรมันเยอะแลวคนมันหลากหลายคนก็ตกงานเยอะนะคนไม่ค่อยจะมีจะกินแล้วก็พวกคืนกรามก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าสปเกดได้ทุกที่เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนคุณพ่อคุณฝากถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะว่าช่วยดูแลน้องๆบวชหลักบ้างมันเยอะแยะสมัยนี้นะนบอกว่าคือแบบ มันหลากหลายน่ะนะก็นะฝากนะ้องว่าอย่าให้ไปเที่ยวกลางคืนอย่าไปคนเดียวอย่ากลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยช่วยดูแลถ้าเหตุเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าไปดูดา่าว่ากล่าวน้องนะคะอย่าไปดูดา่าว่ากล่าวหรือตําหนิอะไรเลยช่วยกันเยียวยาจิตใจดีกว่านะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะะคือทุกคนไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดแล้วเนี่ยทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้แหละ,นะะเนาะอะไรเนี่ยก็อบอกว่า ได้ความรู้มากขอบคุณนะคะศาส,สนาพูธชายรักชายมันจะบาปไหมจริงๆแล้วทุกศาสนาเนี่ยเขาก็มีข้อห้ามถึงนั้นแหละนะนก็มีข้อมีข้อมีข้อห้ามมีข้อ,ขอยกเว้นทุกอย่างทําอะไรผิดมันก็มันศาสนามันผิดหมดแหละนะคะมันก็ผิดหมดเพียงแต่ว่าอยู่ที่ท,ที่ที่ตัวเราเองว่าถ้าจะชายรักชายหญิงรักหญิงแล้วเนี่ยถ้ารักกันแล้วเนี่ย ร่วมมือร่วมใจกันทําความดีอ่าร่วมมือร่วมใจกันทําความดีแล้วเนี่ยมันก็คือมันได้ประโยชน์แบบนี้มันก็น่าจะดีกว่าไหมที่จะมาต้องดูว่าเอ้ยภาสนานน้นผิดไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ถามว่าทุกอย่างมีข้อห้ามหมดนะแต่ว่าทําไปแล้วเนี่ยมันเขาทําถ้าถ้าเขาไม่ได้ทําชัว่วหรือทําไม่ดียังไงปุ๊บเนี่ยอันนั้นก็ไม่เป็นไรมั้งเนาะอาจจะได้บุญวิสามเนาะอ่ะาค่ะนะ พุทธังธรมังสังคังถูกสลากกินแบ่งมีตังร้อยยล้านแน่เลยเราร้อยห้า ฝัน8ลงสีมาบอกเลข158โอ้ยใบยหวยนะอันนี้เนี่ยอ่านตามที่เขาบอกมานะใบหวยเวยไม่รู้ใครถูกก็แบ่งกันด้วยนะอันนี้ไม่ได้บอกหวยบอกใบไม่ได้บอกหวยไม่ได้ใบหวยแต่อ่านคอมเมนต์ที่เขาส่งมานะถ้าเกิดใครถูกนะช่วยแบ่งทนายกุ้งด้วยนะคะอันนี้เนะี่ยโหอันนี้เนะนี่ยฝันอันนี้ฝันกลางวันใช่ไหมเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะคนเราอยู่ที่ดวงนะอยู่ที่แบบว่าไม่แน่เราอาจจะแบบ ดวงเข้าเอาอเเรียกว่าแบบดูแลเนี่ยแบบงูแห้งมาถ้าทางปเป็นเศรษฐีนะลงทุนนะซื้อหวยรัฐนะบาลนะโหถูกเป้นี่เป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ สวัสดีค่นายกุ้งคนสวยเอฟซจากเยอรมันกลัวทนายกุ้งน้อยใจว่าดูแต่อาจารย์เนเชอนั่นน่ะสิน้องมันก็มีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยน้อยๆบ้างแต่ก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าเรื่องการเมืองมายกให้อาจารย์กันนะยกให้อาจารย์เป็นเรื่องการเมืองให้วิจารณ์กันไปเราก็เอาเรื่องของเราบ้างดีกว่าพูดคุยกันทั่วไปเรื่องเบาๆนะไปฟังการเมืองมาเยอะแล้วเนี่ยเบาๆหนักสมองมาเยอะก็เอาเบาสมองบ้างแบบเบาสมองเอารวมรู้กฎหมายบ้างเอาถ้าใครรู้อยากรู้กฎหมาย ก็ถามมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับกันเองดีคุณสมบัตินะคะสวัสดีนะคะหัวล้อยังไงดีละ่ะโนรจะได้แค่นี้นะหัวล้อแบบอืจะว่ายังไงดีได้ได้ประมาณนี้เนาะหัวล้อให้แล้วเออนะคะเออนกรงสวยจังวันนี้เอฟซจากญี่ปุ่นขอบคุณนะคะอุตส่าห์ชมมาทุกคนเลยนะขอบคุณนะคะ ใครเชื่อก็เชื่อไปไม่มีทางปฏิรูปทหารได้ใครจะกล้าตรวจสอบแดกกันมานานละเออนะ ก็มันก็มีนะหน่วยงานตรวจสอบมีเหมือนกันล่าสุดก็เห็นมีคุณชุติยะก็ออกมาตรวจสอบกันใช่ไหมคะแต่ว่าตรวจสอบไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไปไกลได้แค่ไหนอ่าทุกคนก็ตรวจสอบได้หมดแหละแต่เข้ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยไปกันได้แค่แค่ไหนนะเอางี้ดีกว่านะถ้าใครสนใจเรื่องนี้มาทํางานวิจัยกันไหมเออนะมาทามามันต้องวิจัยต้องเข้าถึงเลยทำไมวิจัยกันไหมสักเรื่องหนึ่งเกี่ยวเรื่องนี้แหละว่าอ่าการที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่าเรื่องที่พักเนะี่ย เรื่องการจัดสรโคมการที่พักบ้านพักสมุรพบคอาหารเนี่ยน่าสนใจนะใครไม่เคยทาวิจัยเรื่องนี้นะมาทำเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะถามว่ามีหลายงานตรวจหลหน่วยงานตรวจสอบไหมมีหลายงานตรวจสอบอยู่นะคะอย่างที่คนหลายชยะที่บอกว่าเขาก็ออกมาเยื่นหนังสือร้องเรียนขอตรวจสอบอยู่เหมือนกันแต่จะไปไกลได้ถึงไหนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า นิวทีไรสวยจังค่ะขอบคุณนะคะเข้าสวนก่อนครับคุณสัญญาอา้าวไปสวนอะไรเราจะเนี่ยถวนยางสวนอ้อยสวนข้าวโพดสวนอะไรจ้าขอให้โชคดีการทําสวนนะจ๊ะคุณสัญญาสวัสดีครับอาจารย์พระรามสองร้อนมากๆเงินทอนจากครั่งแม้ว่าแม้จะแม่จะจะได้คืนไหมครับอถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวนะเป็นเรื่องของเห็นก็บอกข่าวตามข่าวบอกว่า,าคือไม่สามารถจะ เงินเยียวยานะเห็นก็บอกเห็นก็เห็นก็ตะข่าวก็บอกว่าแม่เนี่ยแม่ของจ่าคนนี้เนี่ยนะไม่คือไม่สามารถที่จะได้เรียกร้องเงินเยียวยาจากรัฐบาลได้หรืออะไรนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าเขาเป็นหนี้กันอยู่ถ้ามันเป็นมีหลักฐานชัดเจนอันนี้ก็ไปตามส่วนของอกฎหมายแงแพ่ง,พงกฎหมายทั่วไปก็สามารถทําได้นะแต่ว่า ทําไปแล้วฟอ้องไปแล้วเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะด้านมนุษยชนหรือมุษยธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความที่เราช่วยเหลือร่วมร่วมโลกกันมาหรือถ้าเอาเข้ามาจริงสมมติอย่างนี้นะทายาทพี่น้องเนี่ยก็ฟังอยู่เนี่ยถ้าเอาเข้ามาจริงถ้าเป็นการ จริงนะถ้าไม่จริงนั่นก็ไม่รู้หละนะแต่ว่าถามว่าคุณแม่แม่ของจากคลั่งสามารถใช้ชสิทธิตามกฎหมายได้ไหมในส่วนของที่จะไปเรียกร้องสําหรับคนที่ไปโกรงลูกชายเขาเนี่ยเขาก็สามารถทําได้แต่จะเป็นยังไงก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่เรื่องที่ว่าทางหน่วยรัฐจะเยียวยาวไหมนั่นนะ่ะรู้สึกว่าตามข่าวออกมาว่าไม่มีสิทธินะคะอ่าตามตามเขาว่าอย่างนั้นแหละนะแต่ว่า้เรื่องของระเบียบของกฎหมายของกฎไอ้กฎเดียวกฎ ระเบียบของทหารเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ลึกๆเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่เราก็ไม่สามารถจะฟันธงได้นะคะทักทายครับทนายกุ้งหุ่เสกขอบคุณนะคะนิวที่ไร้พี่กุ้งอ่ะไม่น่าสนับสนุนให้มีเพศเพี้ยนเลยครับจริงๆแล้วมันไม่ต้องสนับสนุนเราคุณสมเลยเขา,าเปลี่ยนมันเพี้ยนของเขามันเองอยู่แล้วแหละไม่ต้องสนับสนุนเราเพรมันเพี้ยนมันอยู่แล้วแหละปกติมันก็เพี้ยนอยู่แล้วถ้าไม่สนับสนุนมาแต่ไหนๆมันก็เพี้ยนไปแล้วนายยกขึ้นมาให้มันแบบยกระดับยกระดับไม่ความว่าคืออ่ามา คือปกติแล้วเนี่ยเขาแอบแอบอบรบ อาจจะหลบหลบซ่อนแอบแอบมันอยู่นะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนมันอาจจะไปทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ให้เขาอยู่ในกรอบของเขาที่สามารถอยู่ได้ถือไม่ถึงว่าส่งเสริมหรืออะไรนะให้เขามีพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยอันนี้เขาอาจจะช่วยเหลือสังคมได้นะจะบอกว่าอย่างนี้อาจจะทุกคนอาจจะมาช่วยเหลือสังคมได้อาจจะเหลือสังคมได้ดีกว่าคนทั่วไปด้วยซ้าเพราะว่าเนื่องจากเขาจะมีกลุ่มเขาอะไรแบบนี้กลุ่มเขาที่แบบว่าเข้าเหนียวแน่นของเขาเนี่ยเออก็ก็ปล่อยเขาไปเนาะอืม สวัสดีค่ะครับอาจารย์ตะกี้ผมแช่งอาจารย์เดชาไปคนหนึ่งแล้วอาจารย์กุ้งจะให้ผมแช่งหรือเปล่าครับอะไรนะผมผมแช่งหอยถูกหอยเออคุณไอ้ตาขาโหดแช่งเลยอ่ะให้แช่งเลยถูกค่ะโอ้ยอย่าแช่งนี่ฉันไม่ได้ผลนะคุณไอ้ตา ออคุณใช้ชื่อเพจไอชื่อเฟซบุ๊กไอตาเนี่ยแช่งนี่ฉันคงไม่ได้ผลน่ะแช่งอาจารย์ก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะเพราะอะไรไม่ค่อยเล่นซื้อไม่ซื้อซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไม่เคยซื้อหวยอะ่ะลอตเตอรี่ไม่ถูกเลยเอางี้แช่งให้ดิฉันถูกอ่างี้ดีกว่าสลากออมสินดีไหมเออแช่งใหม่แช่งใหม่คุณไอตาแช่งใหม่แช่งให้ถูกสลากออมสินดีกว่าเพราะดิฉันมีสลากออมสินอยู่แต่ว่ารัฐบาลไม่ต้องมาแช่งนะเพราะไม่เคยซื้อออันนี้แช่งยังไงก็ไม่ถูกแน่นอนเลยอ นะคะขอบคุณเลยนะที่แบบว่าขอบคุณลุงหน้าที่จะแช่งนี้ฉันมาให้ถูกสลักออมสินอะไรอย่างนี้นะสวัสดีครับพีนกุ้งสลักรีครับ,รบกรณีที่ดินเวนคืนที่ดินติดการหนึ่งแปลงอุทรได้เงินเพิ่มมากอีกแปลงไม่ได้อะไรเนี่ยรับเงินเพิ่มกรณีแบบนี้มเมนเทว่าเน่ยมันสะดุดแต่ก็ยังอยู่นะคะน่าจะเป็นของ YouTube มังเมื่อกี้สะุดไปน่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะก็ะคือว่า จริงๆแล้วมันส่วนส่วนใหญ่เขาก็ให้เท่าเ่ากันนะเ,เขาก็ให้เท่าเกันแต่ที่มันไม่ได้ไม่เท่ากันเพราะเหตุผลต้องดูในคำพิพากษาหรือว่าอันนี้มีการฟ้องศาลจะไม่ี่้รู้สึกก็บอกมีการอุทธร์เนี่ยก็ดูคดีพิพากษาว่าเหตุผลนี่มันไม่ได้เพราะอะไรก็ต้องดูด้วยนะว่าที่เรามันเป็นที่อยู่ข้างในเป็นที่ตาบอดหรือเปล่าเขาที่เขาติดถนนไหมหรือที่มันติดซ้ายติดขวาหรือที่ติดหน้าติดหลังอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูด้วยนะว่าศาลให้ผลว่ายังไงที่ให้เงินไม่เท่ากันนะคะต้องดูด้วยนะตอนน ไปพลาดไปปุ๊บเข้าคุกค่ะนะโมสมัยคนน้นคุกก็เลยอย่าไปนั่นเลยนะเอากางๆแล้วกันเนะเาะต้องดูเอกสารดูคดีพากษาเป็นหลักดูเหตุผลศาลเป็นหลักว่าเขาให้ผลเพราะอะไรนะคะใครจะเป็นไรก็เป็นไปแต่ผมอยากเป็นคนถูกหวยฮ่าๆนะดิฉันก็อยากจะเป็นคนถูกหวยนนแอมซ่าแต่ว่ามันไม่ได้ซื้อหวยเนี่ยสิมันจะถูกยังไงล่ะนะเอางีนแล้วกันอวยพรให้ทุกคนแล้วกันว่าใครซื้อหวยสูตรี ก็ถูกขอให้ถูกทุกคนแล้วกันขอแช่งให้ถูกทุกคนแล้วกันนะอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมนะว่าให้ไปเล่นกันพนันหรืออะไรไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นความหวังของคนคนหนึ่งก็เป็นความหวังของเราแหละทุกสิ้นเดือนทุก1ิวันเนี่ยเป็นความหวังของเรานวว่าเราจะสักวันเราจะรวยสักวันเราจะมีตังค์ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอแช่งทุกคนแล้วกันขอให้มีขอให้ถูกหวยถูกกรอตเต้ทุกคนเลยอรู้ชอบกันหรือเปล่านะขอให้รวยขอให้รวยแล้วกันแบบนี้แหละนะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไปอย่าเป็น อากูตูอะไรตูอะไรอ่ะอ๋ออากูเกอรตูหันเหรออ๋ออากูลุงใช่ไหมลุงตกหั่นหรือเปล่าอากูเนี่ยอากูเก l e เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะฮะอย่างน,นี้ใช่ไหมสวัสดีครับน้องกุ้งสวัสดีนะคะสวัสดีใครเรียกน้องกุ้งมาก็ก็ชอบนะ <laughs> มีแต่คนเรียกพี่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะ คดีเอเอไปถึงไหนแล้วครับอู้ไปถึงไหนก็ยังอยู่ล่าสุดไงก็คือกฤษดาอ่าอะไรนะกฤษฎีกาตีความมาแล้วถูกไหมฮะก็ให้อ่าเรื่องเข้าสู่ก็เลยก็กระบวนการของกฎหมายเนี่ยก็ว่าไปตามตามขั้นตอนแต่เอก็ยืนยันเหมือนเดิมนะเออเห็นมีแคปชั่นล่าสุดไหมก็บอกว่ากิษฎีกิาเป็นที่ปรึกษากฎหมายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังไปต่อเขาได้น่ะเอาดิฉันมองว่าไม่แน่ละอาจจะจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยเราอย่าวิจารณติดตามมาต่อไปแต่ถามว่าเอ แน่นอนนะคะถึงแม้เธอจะไม่ยอมรับหรือจะไม่เชื่อถือในคาตีความมาก็ตามแต่ถามว่าเหนื่อยไหมในการที่จะสู้คดีเหนื่อยไหมในการที่จะไปต่อเนี่ยฉันว่าบอกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนนะคะก็มีโอกาสทั้งสองทางแหละนะอย่าไปอะไราเขาเยอะเลยตอนนี้เกิเก็ลําบาก จะแย่อยู่แล้วแหละนะคะภาษาไทยก็ไม่ชัดเจนนะคะก็ภาษาไทยก็ไม่ชัดเจนมีคนก็ออกมาแซวนะักข่าวก็ออกมาแซวนะคะว่าศูนย์เนี่ยศูนย์เสียเนี่ยเขาใช้คําว่าสอเสือไม่ช่สอส่อสาาอะไรศูนย์นี่คือแบบไม่มีศูนย์นี่คือศูนย์เลยอะไรเลขศูนย์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เธอก็ช่วงหลังเธอเพี้ยนไปเยอะอะ คุณเอเนี่ยนะคุณเอปรีนาเธอเพี้ยนไปเยอะด้วยอะไรไม่รู้เธอก็จบนอกนะการศึกษาก็สูงแต่ว่าเธออาจจะเก่งภาษาอัเกฤษไหมภาษาไทยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเจนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเธอก็เพี้ยนไปเยอะตอนนี้ก็ปล่อยก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เธอไปอาหาทางสู้คดีกันต่อไปนะถามว่าเหนื่อยไม่เธอเหนื่อยแน่นอนนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ก็สวัสดีนะคะสวัสดีเอสซีระยองเสื้อสวยคลายเสือโอ้ขอบคุณนะคะที่ใส่บ่อยๆในลายเสือเนี่ยเดี๋ยวจะไจะไปหาซื้อเยอะๆเลยตัวไม่กี่ร้อยบาท ขอบคุณนะคะเออคุณสุทินให้อ่ะให้นี่มาจากไหนละจ๊ะเนี่ยประเทศไหนจะให้ผมถูกอะไรเนี่ยสลักก่อนผมจองอะไรเนี่ยผมถูกสลักก่อนเหรออ่านว่าอะไรผมจองแล้วยี่สิบใบร้อยยี่สิบล้านบาท ฝันเขียนแปะลงสีมาบอกห้าหนึ่งแปดอ๋ออันนี้ก็จองแล้วใช่ไหมไม่รู้หรอเขาบอกเขาจองแล้วห้าหนึ่งแปดขอให้ถูกขอให้รวยนะคุณประธานคุณประธานประธานหรือประธานอย่างนั้นไงก็อันก็คนที่เขียนมาเนี่ยขอให้ถูกแล้วกันร้อยห้าสิบแปดล้านนะ่ะมันมีหรือเปล่าล่ะเขาเขาเขาห้ามแล้วมันได้ขนาดนะั้จริงเหรอเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหวยนะอา้าวชัชลีเขาบอกเลขหวยกันเมื่อกี้บห้าหนึ่งแปดนี่เลิกเลิรีบจดนะจ๊ะคุณชัชรี <laughs> เข้ามาพอดีเลย <laughs> ถามอะไรมานี่นะจ๊ะมมมสามสามสี่อายุความกี่ปีอะดูให้กันละกันเนาะถามมาเนี่ยจำไม่ได้ทั้งหมดหรอกดูให้กันละกันอืมสักแปรบหนึ่งนะจ๊ะสักแปรบหนึ่ง หน้าจอค่ะเป็นรายการดีได้ให้ความรู้ขอบคุณนะคะนะเข้ามาเนี่ยสงสัยอยากได้หวยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่มีหวยเราถ้าใครอยากรู้ก็บอกมานะบอกมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าส่งเสริมนะเอ้าโทรศัพท์เข้ามาจังนะใครโทรช่วงนี้อย่าเพิ่งโทรศัพท์เข้ามานะคะเพราะว่าอะไรล่ะกําลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยคนเข้ามาเยอะมากลักทรัพย์อ่าลักทรัพย์โทษจะคุ้มไม่เกินสับปอันนี้กฎหมายมันแก้หรือ,อยังเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นของเก่าอยู่ไหมตอนเนี้ยห ็นของเก่าหรือเปล่าเนี่ยดูอันนี้มันชอบมันชอบแบบว่ามันชอบเก่าไม่แน่ใจนะว่ามันเก่าเกินไปหรือเปล่าอันเดิมเนี่ยมันฐานลักทรัพย์เนี่ยมันจะผู้มิเกิดสามปีแต่ไม่แด้แต่อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะว่ามันกฎหมายเก่าหรือเปล่านะเดี๋ยวเพี้ยนเพียนขึ้นมาเนี่ยตัวไม่ถือกฎหมายตอนนี้อ่นนี้ขอปิดเล่นนี้โอเคอยู่ข้างๆนี่เองเหมือนให้กันแล้วกันเนาะแต่ถ้าปวดถามเรื่องอายุความหมายจับเนี่ยถ้าเป็นลักทรัพย์ประมาณสิบปีนะ ยักยอกรักพย์ลักรั์เนี่ยถ้าถามพูดถึงอายุความเรื่องหมายจับประมาณ10ปีไม่รู้ถามถึงเรื่องอะไรแหละแต่ถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยนะถ้าใครพูดถึงอายุความแจ้งความหรือเปล่าเอาให้ชัดเจนนะแจ้งความหรือเปล่ามันก็ต้องดูด้วยนะจะรัก,พพกรักพบปลักซั์ในจ้างพวกนี้ก็ไม่มีอายุความหรอกจ้านะฮะ คดีพวกนี้มันยอมความไม่ได้ถ้าเป็นรับพกรัทรับในจ้างรัทซัพย์ในจ้างทั้งหลายแหล่พวกนี้เนาะมันก็ต้องดูด้วยนะจ๊ะดูให้บางทีถือถืออยู่เนี่ยบางทีมันตัวเล็กเก่าตัวใหม่มันแก้แล้วก็มีนะบางทีมันไปอ่านอ่านให้ฟังนี่มันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันไม่ค่อยอยากจะอ่านให้ฟังเพระอ่านไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็โอ้โหอะไรก็ม่รู้กฎหมายแก้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะ เอาถามมากันใหม่ระหว่างรออยู่ไอ้เช่นตอบนี้กันมีร้ก็ถามอายุความเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องหมายจับก็สิบปีตอบไปงี้แล้วกันเนาะไม่รู้เรื่องอะไรแหละเนาะวันสลากออกควรคุยเรื่องสลากกินแบ่งนะช่วยรัฐบาลจ่ายภาษีครูอ่ะปีบอกเอ้าครัวปีบอกใครไอ้หวยออกวันนี้เหรอคะตายแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ย เออเพิ่งนึกออกลืมไปว่านี่สิบหกโอ้โหงั้นต้องโ้ยไม่น่าดูกันใหญ่เลยเนี่ยใครมีเลขเด็ดก็บอกมาแล้วกันเนาะบอกมาแล้วกันอาจารย์อาจารย์กุ้งเงินอะไรเนี่ยเงินทอนจ่าที่โดนอมไปแม่แม่จะรับคืนไหม ถ้าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แหละถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะถ้าเขามียาฐานว่ามีการอมเงินไปจริงๆปุ๊บเนี่ยอันนี้โอกาสได้คืนก็มีนะคะเขาได้คืนก็ได้คืนมีโอกาสอยู่แล้วแล้วก็ใช้สิทธิ์ของลูกอยู่แล้วขลเขาลูกก็ตายไปอย่างเงี้ยเขาแม่เขาใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วแต่ว่าไปไปแต่จริงๆแล้วมันอมจริงหรือเปล่าถ้าอมไปจริงอันนี้เขาก็มีโอกาสได้เงินคืนนะจ๊ะเออนะสวัสดีห้าสี่หกสวยมากครับเลขใช่ไหมนี่คุณสมบัติ โอ้โหนี่ตอนนี้คนดูกันใหญ่เลยดูจ้องจดเลขทั้งนั้นเลยเนี่ยนะจดกันใหญ่เลยนะเลขสวยสวัสดีคุณเอนะคะคุณวิชาญมีแต่อะไรเนี่ยมีแต่พวกยศสูงทั้งนั้นที่ได้พักยศน้อยๆไปเกิดไปเกิดใหม่ค่อยคิดโอ้ยไม่ขนาดนั้นเขากำลังแก้ปัญหาอยู่นะให้กำลังใจกันดีกว่าไหมล่ะนะให้กำลังใจกันดีกว่านะจ๊ะอย่าไปอะไรเยอะแยะอืมอย่าไปอะไรเยอะเลยนะจ๊ะ อืมแป๊บหนึ่งนะวันนี้ดูสดใสนะอ่าค่ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ่าได้ที่ละอืมก็เหมือนเดิมแหละมันรอเวลาให้เรื่องเงียบเท่านั้นแหละอันนี้คือเรื่องอะไรเรื่องเงียบนี่คือเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมเรื่องเงินเงินคืนเงินทอนหรือเปล่าหรืออะไร นะเหมือนเดิมคือไม่ได้คืนใช่ไหมเนี่ยก็ไม่รู้ความหมายแต่ละคนเนี่ยนะเขียนมันไม่ต่อเนื่องนะเรื่องเงียบไปก็หายไปจริงๆน่าจะเรื่องนี้น่ามีคนสนใจเยอะมีคนแบบสูญเสียเยอะเนี่ยดิฉันมองว่ามันน่าจะไม่เงียบนะเออมันน่าจะไม่เงียบมันน่าจะไปต่อแหละเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานหลายคน สนใจเยอะมากนะมีการถอดบทเรียนเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นมาว่ามันปัญหาสาเหตุลึกๆมันมาจากอะไรพอเรารู้ปัญหาสาเหตุปุ๊บจากการถอดบทเรียนปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปแก้ปัญหาให้มันถูกต้องอต้นตอที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละนะคะอไไือาจารย์เดชาไปไหนอาจารย์เดชาก็พักแล้วค่ะก็หมดเวลาของอาจารย์แล้วค่ะให้อาจารย์ชั่วโมงเดียวช่วงแรกอาจารย์ หมักบ่มมานานจะเรื่องนี้มันสะสมมานานเนี่ยนะคะมันต้องช่วยกันแก้ปัญหาถ้าใครรู้บ่อแสก็ช่วยแจ้งแจ้งกันมาคือเราจะได้รับความร่วมมือหรือสามารถแก้ปัญหาได้จากไหนรู้ไหมคะก็คือจากคนที่ถูกกระทําจากทหารผู้น้อยหรือจากเึื่อผู้ถูกกระทาที่เคยที่ทุกวันนี้เนี่ยที่ตัวเองก็ ถูกกระทาบ้างแต่ถ้าเกิดเรายังกลัวอยู่ไม่กล้าออกมาเรียกร้องไม่กล้าออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ยังทาอะไรไม่ได้แต่ถ้าได้ความร่วมมือจากคนที่ถูกกระทําอย่างสมมุติว่าอ่าเหตุเกิดที่จะยิงเนี่ยปัญหาสาเหตุมาเกิดจากอะไรถ้าทุกคนรู้แล้วช่วยกันเอามาบอกช่วยกันมาชี้บาะแสแจ้งบาะแสมาว่าถูกกระทําแบบนี้เนี่ยอันนีถนะ้ถึงจะช่วยได้นะถึงจะช่วยได้แต่ทุกคนว่าไม่ใช่กคน เทศที่มาที่ไปเราไม่รู้แบบนี้วิพ์วิจารณ์กันไปดูที่ไม่ถูกต้องแบบนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจากทหารผู้น้อยจากผู้ถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยเอามาถอดบทเรียนกันเอามาเรียนรู้กันเลยเอามาสอบสวนกันเอามาคุยกันพูดคุยกันให้กําลังใจกันแบบนี้ฉันเชื่อว่าแก้ปัญหาได้แล้วก็คือต้องทําแบบไม่เปิดเผยนะถ้าเปิดเผยปุ๊บเนี่ยยังไงล่ะคะ เขาอาจจะไม่รับความปลอดภัยนะอาจจะไม่รับความปลอดภัยหรือว่าอาจจะแบบทูกกันแกล้งหรืออะไรปุ๊บเนี่ยแบบนี้เขาก็มันแก้ปัญหาไม่ได้แต่ต้องทําไปที่แบบว่า,าทาไปที่แบบคือสอบสวนแบบทางลับนะะอะนะฮะอันนี้ถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าความรับผิดทีท่เขาเรียกว่าอะไรที่ไปอสอบสวนมาแล้วเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาเขาเรียกว่ามันน่าจะ แก้ปัญหาได้ถ้าเกิดไปเปิดเผยปุ๊บเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าอาจจะถูกคมคู่ถูกคุกคามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบสักทีใช่ไหมอืมนะถ้าคิดที่จะแก้ไขย,ยังใหม่ก็แก้ได้แต่ที่ผ่านมาไม่คิดจะแก้ไขเลยมากกว่าอ่าใช่ก็ตอนนี้เขาเริ่มจะคิดแล้วเขตทหารมีต้องมากทำเฟส สูงๆอะไรทําแฟดตุงสูงก็ได้เออนั่นนี่มันก็ต้องดูนะคุณวิชารว่าพื้นที่จะให้ทําแฟดตรงสูงเนี่ยบางทีมันเป็นที่เขาห้ามไหมล่ะบางทีพื้นที่มันไม่สามารถทําที่สูงได้เพราะว่ามันไปบังอะไรที่เขาห้ามมันมีพื้นที่บางบางพื้นที่เนี่ยสามารถเออสร้างตึกสูงได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะพื้นที่มันก็มีนะสูงข้างสูงได้ประมาณเท่าไหร่สูงได้ไหมสูงไม่ได้เลยมันก็จะมีพื้นที่ที่สามารถทําได้เนาะ สวและสามปอไม่มีเงินซื้อบ้านอยู่เองหรือไงครับโอ้นั่นนะเนาะอันนั้นก็พอคนได้รับประจการพอมียศมีตำแหน่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็มีสวดิการให้แบบนี้แล้วสวติการก็ดีดีนะสำหรับคนที่มีเขาเรียกว่ายศตรงสูงแต่สวัสดิการสำหรับคนผู้น้อยเนี่ยก็ต้องอาศัยกันต่อไปนะฮะ,ะสวัสดีครับ อะไรเนี่ยอ๋อ oh, is my birthday today จริงเหรอเขาอ๋อ <c oughs> oh. birthday birthday ค่ะม y เขาบอก my birthday today หรอ happy birthday ลวกันนะคะทุกวันนี้สังคมน่ากลัวมากนะคะมันก็อยู่ก็อย่างมันอยู่ที่ตัวเราแหละอยู่อยู่ยากอยู่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในสังคมก็อ,อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะคะอย่าไป <c oughs> อเ้อเดยนะอย่าไปยุ่งมากนะหรือเขาเรียกว่าอย่าไป ถ้าเรารู้แล้วว่าตรงไหนมีความเสี่ยงเราก็อย่าไปยุ่งนะก็อย่าไปเอาตัวไปเสี่ยงเยอะอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเสี่ยงเยอะมาก,มากๆปุ๊บมันก็อยู่ยากกันที่บอกมาแหละเพราะสังคมอยู่ยากสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนความเป็นอยู่แล้วก็คนร้ายชุกชุมเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยมันมีทุกสารพันธ์ทุกที่หมดแหละนะฮะอาจารย์พูดจบแล้วครับขอบคุณนะคะคุณสมบัติเออประเทศไทยน่ากลัวนะมีแต่ความคิดแบบบ้าๆบอๆยิงกันเนาะก็ น่ากลัวทุกที่อยู่ให้เป็นแล้วกันนะอ,ออ๋อฟอร์มโคลัมเบียโคอะไรเนี่ยโคแหมโคโ,โรราโดอันนี้ยังไงเนี่ยฮัลโหลเลยนะอเอาอย่าเชื่อโลกวาฝาดแล้วกันนะโคโ,โรราโดเนี่ยนะเป็นไงล่ะคะเมืองนี้มันเป็นยังไงนะคะมันเล่าบรรยากาศหรือเล่าสถานที่หรือเมืองนี้เป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเมืองโคโรราโดอะไรเนี่ยนะคะอืมไม่ใช่โควนา้าไม่ใช่โค โคโลราโดโคโลราโดอันนี้ไม่พูดถึงไอไวรัสไวรัสเขานะเออโคโรนานะออันนี้เป็นโคโลโคโลราโดอะไม่ได้โคโรนานะเออนะทำถ้าทำได้จริงทำไมต้องมีข้อยกเว้นแม้คนไทยทุกคนจะไม่ได้ทำกุมประโยชน์ให้กับไประเทศไทยหรือครับ มันก็คงถ้ามันช่วยเหลือกันมันก็ต้องไม่จริงถามว่ามันก็มีเงื่อนไขของแต่ละอย่างแหละเขาก็อยากจะทําแต่ว่าทุกอย่างมันมีเงื่อนไขมันก็มีกฎกติกาของมันอยู่เนาะเออคุณตามขอบคุณครับอยากทราบเกี่ยวกับกฎหมายในละคเอ้าค่ะในระคณเรื่องอะไรคะในระคณเรื่องอะไรอยากทราบกฎหมายในระคณการในละคณหมายถึงว่าการที่เราคนหนึ่งพ่อสมมติแล้วกันยกตัวอย่างให้เห็นชัดคือพ่อแม่เรา,เายกอายก่า ทรัพสิสิ์หรือยกสมบัติยกให้ลูกโดยเสน่หายกที่ดินให้ลูกโดยเสน่หาแล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราจะขอคืน ทรัพย์ส,สินหรือคืนสมบัติได้ไหมตรงนี้ยกที่ให้ลูกหนึ่งแปลงยกบ้านให้ลูกหนึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยถึงหน้าวันหนึ่งแล้วเราจะขอคืนได้ไหมทีนี้การในขอคืนการยกคือการจะเรียกทรัพย์คืนโดยเหตุนี่ละคนมันก็ต้องมีเหตุมามันก็ต้องมีที่มาที่ไปก็ต้องรู้ด้วยว่าเข้าหลักกฎหมายหรือเปล่าอย่างสมมุติว่า,าพ่อแม่ยกที่ดินให้ลูกเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยแม่ลําบากแม่ป่วยนะขอเงินและค่ารักษาจลาบานก็ไม่มีไม่มีใครดูแลไม่มีใครช่วยเหลือนะคะ ไม่มีจะกรีผกรูกปากาลีด้วยหมิ่นประมาทหรือดูถูกพ่อแม่หมิ่นประมาทหรือทําให้พ่อแม่เสียหายแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุของการในละคุณสามารถที่จะ,ะฟ้องเพิกถอนได้เหตุในละคุณนะคะว่าเราให้แล้วเนี่ยเห็นไหมอยู่ๆก็ตลังเนลคุณมาดา่าฉันว่าฉันเป็นคนเลวโน่นนี่นั่นปุ๊บทั้งที่ให้มันไปอะไรอย่างเงี้ยดูเขาเรียกว่าสามารถ ฟ้องคืนได้ถ้าไปด่าปินมะมาพ่อแม่บุคการีนะหรือว่าไปเอาง่ายๆว่าไปด่าคนให้ไปหมินมะมากคนให้กันแล้วกันนะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ไม่ให้ความช่วยเหลือในายามยากยามเจ็บป่วยหรือว่าฐานะเราดีอยู่แต่พ่อแม่คนที่ให้เรามาเนะี่ยยากจนไม่มีจะกินไม่มีจะอะไรแล้วเนี่ยขอก็ไม่ยอมให้แบบนี้ก็สามารถจะฟ้องเพิกถอนในละคุณก็คือฟ้องขอคืนทรัพย์สินได้นะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่นะทุกเหตเหมือนกันทุกเหตว่าเราให้ทรัพย์สินคนอื่นก็ไปแล้ว ด้วยเหตุในละคุณว่าเขาไม่ความช่วยเหลือพยายามเจ็บป่วยไปให้ความช่วยเหลือในการที่เรายากลําบากหรือไปหมิ่นประมาทเราทําไมร่างกายเราอะไรแบบนี้เนี่ยนะคืออันนี้ก็เป็นเหตุในละคุณก็สามารถฟ้องได้นะฮะก็เอากงกว้างแล้วกันเพราะว่าไม่รู้เขาไม่ได้เจาะจงมาว่าใครในละคุณใครเนาะกองทัพให้อะไรบ้างเขาให้อะไรบ้างละเขาก็คงให้หลายอย่างะนะตามให้ให้ให ตามข่าวอันนี้คือความหมายขอาให้นี่ให้อะไรบ้างเขาเขาก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ส,สามารถให้ได้แต่ว่าการให้ไปแล้วเนี่ยมันจะทั่วถึงหรือเปล่านะให้ทั่วให้ไปแล้วทั่วถึงไหมอ่าได้รับได้ประโยชน์ตามที่หรือตามที่เขาต้องการหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะมันต้องยึดซับอ่าตัวต้นเหตุที่โกงเขามาจ่ายให้ผู้เสียชีวิตก็อันนั้นก็ต้องอยู่ว่ามันไปถึงไหมว่าอยู่เรามีหลักฐานถึงหรือเปล่าถ้ามีหลักฐานถึงก็สามารถทำได้นะคะ ออาจารย์ค่ะแม่จากครั้งเขาจะจ่าย เขาจะช่วยไหมคะน่าสงสารแม่แม่จ๋าก็ตามข่าวนะเขาเขาบอกว่าหลวงเนี่ยเค้าไม่ได้เยียวยาในส่วนของที่ว่าตามเงินเยียวยาแต่เขาก็มีเงินส่วนอื่นนะเงินสวนัสดิการส่วนอื่นที่ตายแล้วควรจะได้มันก็มีข้อยกวเว้นในบางสิ่งบางอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาควรจะได้มันก็ต้องได้อยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วแต่ว่าในดนได้ส่วนในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่มีข้อยกเว้นนั่นเองเขาได้ค่ะไม่ใช่เขาไม่ได้เลยเขาก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยไม่ตายปุ๊บไม่ได้ไปยึดเงินเขาเหมือนทุกบาททุกตังว่าเขาไม่ค่าคนตาย แล้วทุกวันสุกตังไม่ใช่เขาก็มีมันมีเงินหลายสวัสดิการหลายส่วนหลายหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็มีเขาได้เขาได้บ้างแหละนะคะเขาไม่เที่ยวไม่ได้เลยนะคะเพราะมีเงินสวัสดิการมันหลายๆอย่างช่วยเหลือกันนะคะอก็เข้าใจก็ได้สต่กัวว่าทางแม่จ๋าเนี่ยจะคิดสั้นจะเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้แหละนะเขาก็เลยเามาดูแลอืม เชียงรายอากาศดีโอ้โห,หน่าสนใจเนาะวันนี้ฟังทนาหญิงขอบคุณนะคะอธิบายกฎหมายเคสแอคชั่นอะไรอะรอ,อ,อสูสอะไรเนี่ยให้ฟังหน่อยที่ประชาชนโดนทหารโอ้โหอันนี้พูดไปบ่อยแหละนะฮะพูดไปเยอะแหละนะฮะก็คือเป็นเป็นการมันเป็นมันเป็นพูดไปมันคนละแบบกันนะแล้วก็โดนทหารค่าที่ราดประสบรวมรวมตัวอันนี้มันเป็นคนละเคสกันนะ มันเป็นคนละเคสกันนะมันเป็นคนละเรื่องกันก็คือที่ญา,าติลมัวกฎหมายที่นี่ฟ้องมันเป็นคนละเรื่องคนละเคสกันนะมันเป็นคนละเรื่องมันเอาแต่ละเคสเกิดขึ้นมามันมีหลักและเหตุผลไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นเคสสต๊ดดี้เคสไหนก็นแล้วแต่เนี่ยถือว่าเคสเคสจากจากข้างนี้เป็นคือเป็นเคสสเตตสต๊ดดี้แบบหนึ่งเคสเคสละผสมก็ถือว่าเป็นเคสสต๊ดดี้แบบหนึ่งคือซอกสองเคสสองกรณีมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วมันมัน,ม,นมันจะมาเปรียบเทียบก,กันไม่ได้นะว่าอะไรอะไรที่ฟ้องได้ฟ้องไม่ได้อะไรสมควรไม่สมควรเพราะว่ากรณีเคสกรณีแบบนี้มันคนละเรื่องมันคนละ คนละเหตุการ์กันเออคนละเหตุการณ์กันนะคะอันนั้นก็เพราะว่าเราเรามันคนละเรื่องอะนะมันคนละคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปยุพาพษ์พิจารณ์กันเลยนะเพราะว่าเคสคนละเคสเกิดกันเกิดเหตุมันคนละเคสกันนะคะอืมวันลอยท้ายที่ผ่านมาผมถูกผู้อะไรเนี่ยผมถูกผู้เยาว์ยีสิบสี่ภาคไปจากภรรยาภรรยาจะเอาผิดคนนี้ภาคได้ไหมผู้เอ,อ่อและกับ ผู้ถูกภาคได้ไหมครับโอ้โหคุณสาเทสจริงๆแล้วคุณนี้บอกว่าคุณไปคุณผูกผู้เยาว์คุณในภาคผู้เยาว์หรือเปล่าแล้วคุณพักผู้เยาว์นี่คุณก็ติดคุงหัวโตนะแต่ไปให้ผู้เยาว์ภาคเนี่ยนะแล้วคุณเจ้ภรรยาคุณรู้เหรอเออเป็นไม่ได้แล้วนะเนี่ยแอบภรรยาแล้วพันภรรยาคุณจะบอกแล้วพันล่นเด็กภาคไปอะไรเงี้ยป่านนี้นะคนอยู่ไม่รอดหรอกภรกรยาเอาตายเมื่อวานละเมื่อวานเป็นวันวันศุกร์วนัวนทีน่ อ่าววันวันศุกร์สิบสี่วันโนเลนทายเออพูดถึงเรื่องนี้มานึกได้เลยนะวันโนเลนทายเมื่อวานสิบห้าวันนี้สิบหกอ่าใช่วันนี้หวยออกวันสิบสี่วันโเลนทายนะวันแห่งความรักเออลหลายคนแสดงความรักกันแล้วคุณรักอะไรบ้างแต่คนนี้ก็บอกว่านี่คุณก็แบบแหมบอกว่าอ้างว่าเด็กเนี่ยพลาดไปนะฉันฉันไม่เชื่อว่าคุณว่าเด็กพลาดฉันเชื่อว่าคุณะพลาดเด็กแน่นอนคุณะติดคุกแน่นอนเลยนะฮะเออนะถ้ายังไม่แก้ไขมันน่าจะใช้มาตรการ มาตรฐานการปรับจ้างแล้วก็มันก็ต้องแยกแยะมีหลายๆประเด็นทุกคนแล้วก็สงสารแต่ว่ามันก็ที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ ทุกคนก็ไม่ได้มาด่าจ่าหรอกนะก็สงสารเธอแะไรแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งที่จ่าทำเนี่ยมันเกินไปไหมเกินกว่าเหตุหรือเปล่าสิ่งที่จ่าทํามันอยู่ในอาจจะในกรอบหนึ่งไหมแต่อีสิ่งที่มันทามามันเกินเนี่ยเกินที่มันทําให้ประชาชนตายมา30คนแล้วก็บาดเจ็บเป็นเกือบทั้งหมดแล้วรวมทั้งผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้บาดเจ็บเนี่ยเกือบร้อยชีวิตเนี่ยฟังแล้วดูแล้วมันก็ไม่น่าจะแบบ อ่าไม่น่าจะเกิดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วบทเรียนเป็นยังไงเราน่าจะมีมาตรการหรือถอดบทเรียนกันยังไงที่ช่วยเหลือกันอย่างนี้ดีกว่าเห็นใจทุกๆฝ่ายแหละตอนนี้อย่าไปไม่อยากจะไปด่าประนามใครด่าใครนะเห็นใจทุกคนแหละเขาเมื่อกี้80บล้านใครล่ะคุณฟราเบรินใครถูก80บล้านนะฟังคุณก้งเล่าอะไรเพลินเพินก็ดีเนะอ่ะนะได้สาระบ้า,บบางหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะเพราะวันนี้ไม่มีใครถามกฎหมายมันก็ตอบก็คุยกันเรื่อยๆไปเนะาะอ สวัสดีครับนายกุ้งวันนี้ไหนกุ้งสวยสสุด,สดชื่นนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเลยอ่านรวมกันเลย Ft ตก,กับสีสเกตครับบาไปและบายจะไปไหนละจ้าออจไปไหนละจารีบไปไหนกันล่าเอออยากทราบว่าในจำนวนห้าสหบกว่าล้านเนี่ยแม่ของจ่าจะได้ไหม เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะเงินไม่ใช่เงินรัฐบาลเป็นเงินประชาชนนะอันนี้ก็ไม่รู้เงื่อนไข,ขก็เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเพราว่าเงินอันนี้เป็นเงินประชาชนที่เขาช่วยกันบริจาคและบประสงค์ของคนเงินบริจาคเนี่ยอ,อ่าให้เฉพาะเหยื่อที่ตายหรือคนตายทุกคนอันนี้ก็ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ใช่เงินรัฐบาลนะคะมันเป็นเงินที่ประชาชนช่วยเหลือกันอันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่าเขาให้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ่อถ้าถ้าอยู่แถวเชียงรุ้งแวะไปหาชีวิตคนบ้านนอก ด้วยเดอ้อครับบ้านเหล่าแถวไหนล่ะคะเชียงร้งเหนือสดเลยไหมเนี่ยที่ไหนคุณสมบัตินะคะเออนะขอบคุณนะที่ยังอุตสาวแวะเวียนมาชมกันนะคุณตองสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคะ่ะ FC ทุกคนรวมกันช่วยเหลือสังคมใครโดน ใครโดนกับคนช่วยเหลือกันก็ดีค่ะความคิดที่ดีนะจ๊ะความคิดที่ดีช่วยเหลือกันเอาเราทำมีสิ่งที่ดีมีประโยชน์ดีกว่าทำสิ่งที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้นะเอาที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะถ้าตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องอ่าตัวเองเดือดร้อนไม่มีจะกินต้องโอ้ยต้องมาบริจาคเงินเนี่ยนี้ไม่ต้องเอาตัวเองให้รอดซะก่อนมีเอาเงิน,นตัวเองให้รอดไปอยู่กินซะก่อนให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิด ก็ถูกต้องอันนี้นะก็เป็นไปได้ทุกหน่วยงานแหละทางานเร็วหมดถ้ามีสื่อมีโซเชียลออกมาช่วยกันกระตุ้นแบบนี้ทํางานดีหมดแหละเร็วหมดแหละไม่เหมือนสมัยก่อนนะตามไปเถอะจ้าโอ๊ยหมดเวลาแล้วเหรอแป๊บหนึง่งขอเวลาอีก 30วินาทีสวัสดีครับะนะดิฉันก็มีปัญหาเรื่องทางเข้าออกบ้านโดนปิดทางเขาปลูกบ,บ้านทับที่สารนะพวกเราวิ่งทางสาระเขาไม่ยอมรับให้ลำบากยังไงล่ะคะเอ่อถ้าเกิดว่าเราเคยที่อยู่ออกประจำเขาปิดทางยังไงมีการฟ้องร้องใช้สิทางศารกรลกันหรือยังถามมาได้มามาถามมาที่สำนักง,งานแล้วกันนะอันนี้นะอ่านะว่าเรื่องเราเป็นยังไงเพราะมันน่าจะเป็นเฉพาะเคสไปอาจารย์ครับลูกน้องผมลาออกจะได้อะไรจากกระสังคมบ้างก็ได้จะเขามีเงินเขามี กองทุนอยู่แล้วนี่ฮะของกสกคกรมก็มีกองทุนอยู่แล้วเพราะเราเขาก็ได้อยู่แล้วนะเออนะเตือนมนุษย์ผู้ชายด้วยนะ ผู้ชายด้วยค่ะทนายนะเตือนทุกคนเลยเรื่องอะไรกินเหล้ารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีมีแต่ผลเสียไม่รู้จะกินเหล้าทำจริงๆแล้วเนี่ยมันเตือนทุกคนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้ง,งน้อง,องๆก็ฝาก้วอยาไปไหนแต่ผู้ชายก็อย่าไปหลังแกผู้เญิงนะรู้อยู่แล้วเราเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดหืนมากนักนะอยากมากนักก็ไปนวดเลยไปซื้อบริการเขามีไว้ให้นะหรือไม่ก็ ไปหาแฟนแต่งงานสักคน,นึังอย่าไปทําแบบนี้กับสังคมเนสังคมรับไม่ได้นะใครถ้าอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเกิดใครไปข่มขืนเจ้าบ้านเขานะนอกจากโทษประหารชีวิตหรือตามคุกตลอดชีวิตแล้วหรือจาคุกแล้วเนี่ยนะตัดมันไปเลยหั่นไปให้เรียบร้อยเลยนะเพราะว่าอะไรป้ามันจะได้ไม่ต้องไปทำคนอื่นเขาตออืมนะแบบนี้เนี่ยนะนะเอาโทษหนักไปเลยตัดหั่นทิ้งไปเลยดีกว่านะก็จริงๆมันก็ถึงบอกว่าถึงไปเตือนไอ้ผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่เชื่อเราหรอกก็เตือนน้องๆดีกว่าะนะ แนะนำว่ารีบลงทะเบียนคนว่างงานครับยิ่งแจ้งช้ายิ่งได้เงินชดเชยน้อยลงประกันสังคมจะยังคุ้มของต่ออีกของเดือนนะคบโอ้โหนะคะอันนี้เนี่ยเราทุกวันนี้คนเรานี่มันประเทศเรานี่มันแย่ขนาดนั้นต้องหวังเงินจะพาะเงินช่วยเหลือหรอนะคะเนาทุกวันนี้ประเทศเราแย่ขนาดนี้เลยต้องลงลงเรียกว่าอะไรลงทะเบียนคนว่างงานต้องรอเงินช่วยเหลือนะต่อไป,ปกันสังคมคงไม่มีเงินจ่ายแล้วดิ่ฉันมองว่ากองทุนก็ไม่มีเงินเหลือแล้วเพราะคนลงทะเบียนว่างงานกันหมดเลยเนี่ย นะฮะอย่ามาขึ้นเงินกระสังคมอีกแล้วกันนะอย่าไปแบบเรียกว่าอย่ามาปรับนู่นปรับนี่นะทุกวันนี้ก็สูงสุดก็750าบาทกระสังคมนะหเก็เก็บ5%้าเปอลูกจ้างจ่าย5%สูงสุด750บาทลูกห้าร้อยเป็นหนึ่งพันบาทถ้าลูกจ้างจ่าย750าเจ็ดร้อยห้าสิบาทนายจ้างเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันสมทบไปคนละครึ่งเป็นกองทุนนะฮะ ถ้าต่อไปคนไปลงทะเบียนบอกว่าว่างงานว่างงานว่างงานแล้วต้องเอาเงินช่วยเหลือเงินว่างงาน50%ของรายได้เนี่ยแล้วกองทุนเนี่ยโหแล้วมันจะเหลืออะไรแลวจ้าโอ้ยประเทศไทยเราอยู่ยากเออนะอ่ะขอเวลาแป๊บหนึง่งทักทายกันไม่รูท้ทางออกทางไหนไปทําเรื่องร้องเรียนที่สนามเอ่อ ก็นาเรื่องเงียไปอ๋อสวัสดีครับนะอันนี้เริ่มทักถ่ายกันนะติดต่ออาจารย์นะจ๊ะสวัสดีครับโตเกียวน่ารักอ่ะวันนี้หวยออกเลขอะไรโอ้ยนะตามถ้าตามในช่วงแรกนะมีคนบอกมาหลายเลขเลยถ้าจําจําที่ติดสมองตอนนี้เ็าบอกว่าอะไรนะห้าหนึ่งแปดถูกหรือเปล่าไม่รู้บางคนก็บอกซูซูซูโอ้ยอย่าไปเชื่อที่ฉันนะไม่ได้ใบหวยนะอ่านตามที่เขาเขียนมา พยายามอยู่ค่ะอยากโทรศัพท์คุยเพราะรางวัลมาเพราะรางวัดมาวัดสองรอบแล้วที่ปลูกเขาเป็นทางของฐานะเออร์างวัดมันเป็นวัดที่ของใครละจ้าอ้าวติดต่อมาอีกทีแล้วกันนะครับสวัสดีครับทนายคนสวยเอาเงินทอนคืนแม่จากครั้งด้วยมีคนก็ยังสงสารจากข้างเงินเดือนเหมือนกันนะเรียกเ้องตรงนี้อยู่เนาะสี่หกหกสี่ยังซื้อทันจ้าโอ้โหมีคุณนี่ไม่หลายเลขแล้วเจอเมือเกินคุณสมบัตินะ ยังซื้อทันมายังซื้อทันเลยครับเนะเาะอ้าวใครฟังอยู่ก็ไปซื้อกันไปถ้าถูกแล้วอย่าลืมแบ่งกันด้วยนะจ๊ะตามหลักคําว่าเยียวยาจะเยียวยาทุกคนหมายถึงเยียวยาคนที่ยังอยู่ก็เยียวยาญาติพี่น้องที่ยังอยู่แต่ว่าการเยียวยาของคนนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่าระเบียบของแต่ละเขาอ่ะเขาเยียวยาใครบ้างเงินอยากจะให้ใครบ้างก็ว่ากันไปตามนั้นแหละเนาะคุณดา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 เสื้อสวยขอบคุณนะจ๊ะแฟนเก่าซื้อรถ เป็นชื่อผมแต่ไม่ยอมส่งเพราะนั้นจะมาฟ้องผมทําไมดีโอโหก็ต้องไปตามแฟนเก่าให้จ่ายนะจ้ะ,จะถ้าไม่จ่ายเขาก็ฟ้องนะจ๊ะวันนี้คิ้วสวยครับขอบคุณนะจ๊ะจากกระบี่ครับอาจารย์เดไปไหนครับมาอาจารย์ไปไปพบแฟนคลับแล้วจ้ะอาจารย์ขอแช่ขอแช่งอาจารย์กุ้ให้ถูกหวยสลับออมสินสิบสองตัวโอ้ยรวมอะไรรวมตัว,ว,วทุกทุกงวดเลยครับหือตอนแรกก็เหมือนดูดีแต่หลังมันให้ถูกทุกงวดเหรอทุกตัวเหรอ ถูกทุกตัวใช่ไหมฉันไม่รู้เลขสิบสองเลขมีกี่ตัวเลขสิบสองตัวเหรอมันมีแค่หกตัวหรือเปล่าอมสินเนี่ยสามตัวทุกๆงวดเลยครับขอบคุณนะคะที่โอ้ยผ่อนกนมานะกี่ตัวก็ได้ถูกขอให้ถูกแล้วกันน้องกุ้งน่ารักขอบคุณนะคะโอ้ยได้เวลาไปแล้วมั้งเกินเวลาเขาแหละนะได้เวลาหิวข้าวกันหรือยัง ใครขทุก,กับทนายกุ้งนะอาจจะได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็ถือว่าเป็นเพื่อนคุยผือเพื่อฟังเพลิดเพลินไปแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ติดตามชมกันได้เริ่มติดตามกันทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดกับภนายกุ้งนะคะขอบคุณนะคะฝากแพจนักศึกไปทุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ